ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานไทยพับริก้าฟอรัม2015ครั้งที่1นะคะประเทศไทยคนป่วยคนใหม่ของเอเชียนะคะต้องบอกว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมานะคะไทยพับริก้าของเราได้หยิบยกประเด็นสำคัญนะคะทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมนะคะขึ้นมาสะท้อนผ่านมุมมองของกูรูผู้รู้แล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆผ่านฟอรัมนะคะผ่านงานเสวนาแล้วก็ผ่านบทความของทางไทยพับริก้านะคะเช่นเดียวกับวันนี้นะคะที่เราได้หยิบยกประเด็นนะคะทางเศรษฐกิจที่สำคัญนะคะว่าอนาคตของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรเราจะเป็นคนป่วยคนต่อไปของเอเชียจริงหรือเปล่านะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะคะท่านแรกนะคะท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะท่านกรจติกาวนิชค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะค่ะท่านที่สองนะคะดร.เศรษฐพุทธสุทธิวาฒนฤพุทธประธานกรรมการบริหารสถาบันอนาคตไทยศึกษาค่ะท่านที่สามค่ะดร.สมประวินมันประเสริฐนะคะรองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและท่านสุดท้ายนะคะดร.พิพัฒน์เหลืองนฤมิตรชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ภัทรจำกัดค่ะและในวันนี้นะคะจะดำเนินการเสวนาโดยคุณพิญโยไตสุริยะธรรมมาบรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์ Open Books ค่ะค่ะแล้วก็ขออนุญาตนะคะเรียนเชิญเข้าสู่งานเสวนาเลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติครับเราพยายามเอาคุณกรไปนั่งฝั่งนู้นนะฮะไม่นั้นผมจะกลายเป็นคนเตี้ยแห่งเอเชียฮะไม่ได้เป็นคนป่วยฮะเรากันออกไปเลยฮะไปอยู่ดร.นกจะได้ห่างกันไปวันนี้ผมพยายามมาช้านะครับเพราะว่านับจำนวนแขกรับเชิญ1 2 3 4 4นี่ยังรอดนะฮะ5คนนี่ชุมนุมทางการเมืองนี่มีเสียวฮะนี่ครบ5หมู่พอดีฮะอันนี้ไม่ได้ชุมนุมทางการเมืองนะฮะชุมนุมเพื่อเหตุผลทางโภชนาการฮะ5หมู่มีโปรตีนไขมันเกลือแร่และอื่นๆวิตามินมากมาย ช่วงนี้มีงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติผมก็เลยตื่นเช้าหน่อยปกติตื่นบ่ายฮะอารมณ์ดีทีนี้เวลานอนดึกเนี่ยแล้วก็ตื่นเช้ามันก็จะมีอาการทางร่างกายบางอย่างเช่นมันปากจะแค่เริ่มพองๆจะเป็นแผลใช่ไหมฮะคนไทยเรียกร้อนในคนจีนก็บอกว่าไปกินน้ำจับเลี้ยงเถอะเดี๋ยวอาการร้อนในจะดีขึ้นไอ้ร้อนในมันเป็นศัพท์พิเศษประเทศอื่นอาจจะไม่มีไอ้ร้อนในมันหมายความว่าอย่างไรมันเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับทางร่างกายเราแต่เราก็ไม่รู้ว่าไอ้โรคป่วยเนี่ยที่ว่าร้อนในเนี่ยมันคือประกอบด้วยอะไรบ้างประเทศไทยเนี่ยช่วงที่ผ่านมาหลายคนอาจจะบ่นว่ามันมีอาการร้อนในอยู่ปากอาจจะเป็นแผลอาจจะมีการไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวแล้วก็มีอาการหลายต่อหลายอย่างเกิดขึ้นครับเอาน้ำเสิร์ฟกันได้ไหมฮะเริ่มร้อนในมาเลยครับเสิร์ฟเลยครับครับผมเอาแก้วสีเขียวได้ไหมครับได้ครับคุณกรเอาแก้วสีอะไรฮะผมไม่เลือกครับโอเคฮะไม่เลือกสี เอาเสิร์ฟก่อนครับนะฮะผมโรงอยู่นะฮะมันก็มีนักเศรษฐศาสตร์หลายต่อหลายท่านนะฮะที่ออกมาพูดเรื่องปัญหาทางเศรษฐกิจแล้วก็ตัวเลขต่างๆมากมายเราก็คงจะเห็นกันอยู่แล้วก็มีคนพยายามบอกว่าเอ๊ะเรากำลังจะกลายเป็นคนป่วยไข้แห่งเอเชียหรือเปล่าทีนี้พอพูดเรื่องการป่วยไข้ทางด้านเศรษฐกิจก็ต้องเชิญนักเศรษฐศาสตร์แต่ละท่านซึ่งมานั่งหน้าหล่อๆอยู่กันทั้งหมดตรงนี้นะฮะมาวิเคราะห์ให้ฟังทีนี้อาการที่มันเกิดขึ้นแต่ละคนก็คงวิเคราะห์ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่ว่าท่านไปหาหมอคนไหนไปหานะหมอดูก็บอกว่าเป็นเรื่องดวงเมืองดาวพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกไปหาหมอแม่ก็ชีพจรอาจจะเต้นไม่ปกติไปหาหมอฝังเข็มพลังชีพของท่านอาจจะตกลงลมปราณไม่ค่อยเดินแล้วแต่ว่าท่านไปหาหมอไหนฮะวันนี้ก็จะเชิญแต่ละท่านค่อยๆ คุยไปทีละท่านรอบแรกเนี่ยจะให้แต่ละท่านวิเคราะห์ก่อนว่าอาการป่วยไข้ของสังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเศรษฐกิจที่แต่ละท่านเห็นคืออะไรแล้วอาการป่วยไข้ทางเศรษฐกิจที่แต่ละท่านเห็นเนี่ยถ้าจะเรียกเป็นโรคเนี่ยแต่ละท่านคิดว่าสังคมไทยตอนนี้ป่วยด้วยโรคอะไรแล้วเดี๋ยวรอบสองค่อยกลับมาคุยกันว่าถ้าเป็นโรคตามที่แต่ละท่านกล่าวมาเนี่ยแล้ววิธีการรักษาจะรักษายังไงเพราะถ้าบอกวิธีการรักษาไม่ได้ก็ตัวใครตัวมันนะฮะจากการที่เราเตรียมมันไว้ก่อนดร.พิพัฒน์ก็จะเป็นคนเริ่มวิเคราะห์อาการก่อนว่าอาการที่ดร.พิพัฒน์เห็นเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วถ้าอาการเป็นอย่างนี้เรียกว่าโรคอะไรเป็นแค่ร้อนในหรือว่าจะถึงขั้นเป็นมะเร็งร้ายแรงฮะเชิญดร.พิพัฒน์ครับครับขอบคุณครับ
วันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆนะครับการเมืองไม่เกี่ยวนะครับหลายๆคนบอกว่าเรามาพูดว่าคนไทยเป็นคนป่วยนะครับบางคนอาจจะรับไม่ค่อยได้กันนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาลองดูกันว่าจริงๆแล้วเราควรจะยอมรับความจริงหรือเปล่าว่าเราป่วยนะครับแล้วก็สังเกตนะครับว่าในชื่อเนี่ยนะครับผมใส่เครื่องหมายคำถามไว้นะครับแล้วใส่ในโพเทชันด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าป่วยหรือเปล่านะครับวันนี้หลังจากคุยกันสักชั่วโมงกว่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมานั่งวิเคราะห์กันนะครับว่าป่วยกันจริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวผมก่อนที่จะไล่ไปนะครับผมอยากจะฉายภาพก่อนว่าทำไมคำว่าคนป่วยของเอเชียเนี่ยมันมาจากไหนแล้วมันทำไมมันถึงเป็นคำที่คนเริ่มใช้กันช่วงหลังนะครับถ้าเกิดไล่กลับไปเนี่ยนะครับผมไปอ่านย้อนหลังมาทำวิจัยนะครับก็ค่อนข้างเยอะนะครับคือจากวิกิพีเดียเนี่ยนะครับว่าคำว่าคนป่วยเนี่ยนะครับมันเริ่มมาจากจริงๆคนป่วยของยุโรปก่อนนะครับที่พระเจ้าชานิโคลัสของรัสเซียเรียกอาณาจักรออตโตมันเติร์กว่าเป็นคนป่วยของยุโรปสมัยตั้งแต่ปี18กว่าๆเนี่ยนะครับแล้วต่อมาเนี่ยคำนั้นก็เอามาพูดใช้เรียกประเทศจีนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดดูสไลด์หน้าถัดไปนะครับเรียกประเทศจีนในช่วงใกล้ๆกันนะครับช่วง1800กว่าๆถึง1900นะครับถ้าช่วงนั้นถ้าจำได้ทางยุโรปเนี่ยเศรษฐกิจเริ่มจะดีขึ้นนะครับมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมค่อนข้างเยอะนะครับ GDP ต่อหัวนะครับเส้นข้างบนเนี่ยของยุโรปแต่ช่วงเดียวกันเนี่ยของจีนเนี่ยติดลบด้วยซ้ำช่วงนั้นมีเรื่องต้านชิงกู้หมิงมีอะไรเยอะค่อนข้างเยอะนะครับแล้วจีนเนี่ยก็ในแง่ของเศรษฐกิจเนี่ยแย่ไปค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับชาวบ้านเขานะครับเขาเลยเรียกจีนว่าเป็นคนป่วยของเอเชียนะครับถ้าหลังจากช่วงนั้นนะครับถ้าภาพถัดไปนะครับเราก็จะเจอว่าฟิลิปปินส์นะครับกลายมาเป็นคนใหม่นะครับที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าคนป่วยของเอเชียเดี๋ยวขออนุญาตเรียนนิดนึงนะครับถ้าจำกันได้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงปี1990นะครับเศรษฐกิจไทยช่วงนั้นร้อนแรงนะครับโตกัน5% 8% 10% นะครับถ้าดูโกรทของฟิลิปปินส์ช่วงนั้นนะครับฟิลิปปินส์0นะครับก็คือคำถามคือว่าเอ๊ะแล้วฟิลิปปินส์หายไปไหนช่วงนั้นทำไมฟิลิปปินส์ไม่สามารถโตกับชาวบ้านเขาได้นะครับอาการที่เรียกว่าเห็นเพื่อนวิ่งแต่เราวิ่งไม่ออกเนี่ยนะครับเขาเลยเรียกว่าเป็นอาการคนป่วยนะครับงั้นก็ช่วงนั้นจนกระทั่งถึงมาไม่ช้าเนี่ยก็ฟิลิปปินส์ก็กลายเป็นคนป่วยของเอเชียนะครับถ้าภาพถัดไปนะครับจนกระทั่งนะครับในการประชุม World Economic Forum ครั้งที่ผ่านมานะครับประธานาธิบดีอาคิโนของฟิลิปปินส์นะครับประกาศว่าฟิลิปปินส์ไม่ใช่คนป่วยของเอเชียต่อไปนะครับเขาเรื่องแง่ของ growth เนี่ยเขาเริ่มดีขึ้นนะครับภาพถัดไปนะครับอันนี้ครับแล้วเราก็ไม่ได้ใช้คำว่าประเทศไทยเป็นคนป่วยของเอเชียเราไม่ได้คิดกันเองนะครับคนที่เริ่มใช้เนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นสำนักข่าวบลูมเบิร์กนะครับก็มีชิ้นงานข่าวหลายชิ้นนะครับที่เรียกเมืองไทยว่าเป็นคนป่วยของเอเชียส่วนหนึ่งก็มาจากฟิลิปปินส์นะครับที่บอกประกาศตัวเองว่าตอนนี้เขาเป็นคนเข้มแข็งของเอเชียไปแล้วงั้นก็เลยคำถามคือว่าแล้วใครล่ะเป็นคนป่วยของเอเชียนะครับก็เลยกลายมาที่นั่งตำแหน่งก็เลยมาหาเมืองไทยนะครับภาพถัดไปนะครับอาการถามว่าอาการของอาการป่วยทำไมเราถึงคิดว่าเศรษฐกิจไทยมันดูเหมือนจะป่วยนะครับถ้าไล่กลับไปนะครับนี่คือภาพGDP รายควอเตอร์ของเมืองไทยนะครับไล่ตั้งแต่ต้นปี90นะครับเราสังเกตว่าก่อนวิกฤตปี97เนี่ยนะครับเมืองไทยโตเราเรียกว่าเราเกือบจะเป็นเสือตัวที่5นะครับเราเป็นเกือบจะเป็นมิราเคิลของเอเชียหรือว่าสิ่งมหัศจรรย์ของในเอเชียนะครับเพราะฉะนั้นเราโตกันด้วยgrowth เนี่ยประมาณสัก 8% สูงสุดเราเคยโตแบบ10กว่าเปอร์เซ็นต์ 13% ในปี2ปีนะครับช่วงนั้นถ้าเกิดเราลากเทรนด์ growth เนี่ยทุกคนจะมองโอ้โหเมืองไทยโตได้เรทได้ 8% อย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะต้องชนะชาวบ้านเขามหาศาลเลยนะครับแล้วเราจะไปแข่งกับเกาหลีไต้หวันนะฮะฮ่องกงสิงคโปร์ช่วงนั้นนะครับอยู่ดีเราก็เจอ crisis ปี97นะครับหลังจากไปคริสต์ปี97เราก็จัดบ้านนะครับเราก็มาโตใหม่นะครับจากการที่ก่อนปี97เนี่ยเราโตด้วยการลงทุนโตด้วยการบริโภคมาค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับค่าเงินเราอ่อนค่าลงนะครับเราเปลี่ยนโมเดลในการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยนะครับกลายมาเป็นการส่งออกนะครับช่วงนั้นเทรนด์โกรทเราก็ 5% นะครับตลอดเวลานะครับจนเราเจอคริสต์ปี08อีกนะครับหลังจากคริสต์ปี08จะสังเกตว่าเมืองไทยไม่เคยเจอปีปกติเลยนะครับเจอน้ำท่วมเจอเศรษฐกิจเจอปัญหาทางการเมืองนะครับคำถามคือแล้วเทรนด์ growth เมืองไทยจริงๆเนี่ยอยู่ที่ไหนกันแน่นะครับวันนี้ถ้าถามหลายๆฝ่ายผมถามแบงก์ชาติว่าวันนี้ potential growth เมืองไทยอยู่ที่ไหนเนี่ยนะครับถ้าลากเป็นเส้นเนี่ยก็แล้วแต่เลยนะครับว่าเราจะลากเส้นไหนนะครับคำถามคือว่าถ้าอาการป่วยเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมว่าเราจะอยู่ในภาวะที่เราโตแบบช้าๆอย่างนี้ไปอีกสักพักนึงซึ่งอันนั้นคืออาการคนป่วยนะครับแล้วคำถามวันนี้เราผมเปรียบเสมือนว่าเราเป็นเด็กป.3นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราวิ่งเนี่ย
เราเห็นหลังพี่ป.5 อยู่ไวๆนะครับแล้วเราก็วิ่งไปเรื่อยอยู่ดีเราสะดุดขาตัวเองหกล้มนะครับแล้วเราก็ลุกขึ้นมาอ้าวพี่วิ่งไปนู่นแล้วนะครับเราก็วิ่งของเราต่อนะครับอยู่ดีน้องป.2 วิ่งมาจะเกือบจะแตะหลังเราเนี่ยนะครับแล้วมีคนมาทักว่าเอ๊ะเป็นอะไรป่วยหรือเปล่านะครับตอนนี้เรามีทางเลือกนะครับว่าเราจะหยุดแล้วพิจารณาตัวเองว่าเอ๊ะเราป่วยจริงหรือเปล่าหรือว่าเราจะวิ่งต่อไปทั้งที่เรายังไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรถ้าเกิดเราหยุดแล้วเราดูเนี่ยเราอาจจะแค่ลืมผูกเชือกรองเท้าก็ได้นะครับหรือถ้าเราป่วยจริงเราไปหาหมอเราหาวิธีแก้ไขกันดีไหมนะครับการยอมรับความจริงในตอนนี้แล้วหาวิธีแก้ไขเนี่ยอาจจะเป็นภาวะที่ดีกว่านะครับขอภาพถัดไปนะครับแล้วตอนนี้นะครับภาพกลับมาเมื่อกี้นะครับตอนนี้ก็กลับไปภาพเดิมนะครับจะสังเกตว่าทุกๆเกือบจะทุกประเทศนะครับรวมทั้งฟิลิปปินส์ด้วยเนี่ยนะครับตอนนี้เศรษฐกิจเนี่ยโตเกิน 5% นะครับในขณะที่เมืองไทยเนี่ยโรสเนี่ยเราเหลือ3% ก็ถือว่ายากแล้วนะครับอันนี้คือคำถามว่าเอ๊ะเราป่วยหรือเปล่านะครับถ้าภาพตัดไปนะครับอันนี้อาจจะดูยากนิดนึงนะครับผมลองเอาจีรายได้ต่อหัวของเมืองไทยนะครับเปรียบเป็นเส้นนอนนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับหมายความว่าถ้าเกิดคนอื่นเนี่ยนะครับช้ากว่าเราไปเรื่อยๆเนี่ยแสดงว่าเขาโตช้ากว่าเรานะครับถ้าเขากลับเข้ามาใกล้เรามากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแสดงว่าระดับรายได้ต่อหัวเขาเนี่ยกลับเข้ามาใกล้เมืองไทยขึ้นทุกทีนะครับจะสังเกตว่าตอนช่วงที่เศรษฐกิจเราดีๆเนี่ยนะครับเราทิ้งห่างชาวบ้านไปได้เรื่อยๆนะครับในขณะที่ตอนนี้นะครับหลายๆประเทศเนี่ยกำลังจะเข้ามาหาเมืองไทยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวอย่างที่ดีนะครับคือเมืองจีนนะครับตอนปี1980เนี่ยเมืองจีนรายได้ต่อหัวเขานะครับเป็นแค่ประมาณ1/3ของเมืองไทยเขาใช้เวลา30 ปีนะครับวันนี้รายได้ต่อหัวของเมืองจีนแซงเมืองไทยไปแล้วนะครับแล้วประเทศอื่นๆคำถามคือว่าเขาปิดแก๊ปขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยนะเราจะยืนอยู่เฉยๆแล้วให้คนอื่นเขามาวิ่งแซงหรือเปล่านะครับนี่คืออาการที่คำถามที่ผมตั้งไว้ว่าเอ๊ะเรากำลังอยู่ในภาวะป่วยหรือเปล่านะครับแต่คำว่าป่วยเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งเลวร้ายที่จะยอมรับเสมอไปนะครับถ้าจำกันได้เนี่ยในยุโรปนะครับตอนช่วงทศวรรษปี1990นะครับเยอรมันเคยถูกตั้งชื่อว่าเป็นคนป่วยของยุโรปนะครับตอนที่เขาไปรวมเยอรมันตะวันตกกับตะวันออกนะครับตอนนั้นโกรธเขาก็ไม่ค่อยดีนะครับแต่สังเกตว่าตอนนี้เยอรมันกลายเป็นคนแข็งแรงของยุโรปไปแล้วนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดเรายอมรับความจริงแล้วเราหาสาเหตุที่เราป่วยนะครับแล้วเราแก้ไขให้ได้ก็อาจจะเราก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับถ้าเกิดภาพนะนี้อาจจะเป็นอีกอาการนึงนะครับนี่เป็นตัวเลข FDI ตัวนี้อาจจะไม่ต้องดูเยอะก็ได้นะครับก็เมคพอยต์ว่าช่วงปี90เนี่ยมีแต่คนอยากมาลงทุนในเมืองไทยนะครับช่วงนี้คนต้องการมาลงทุนเมืองไทยก็ลดลงไปนะครับงั้นเราในแง่เป็น destination เนี่ยก็ช้าลงนะครับเอากลับขึ้นมาอีก2สไลด์ทีนี้วินิจฉัยแป๊บนึงก่อนนะครับว่าเราป่วยเป็นอะไรเนี่ยเราคิดยังไงดีนะครับผมขออนุญาตทําหน้าที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์นิดนึงนะครับว่าเราอาจจะมองว่านะครับอาการที่เราเห็นเนี่ยคือการป่วยเนี่ยคือเราผลิตรายได้ช้ากว่าคนอื่นนะครับแล้วการผลิตรายได้เนี่ยมันมาจากอะไรบ้างนะครับผมตั้งเฟรมเวิร์คไว้ง่ายๆว่าเปรียบเสมือนเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเครื่องจักรเครื่องนึงนะครับที่ใส่ทุนใส่แรงงานใส่ที่ดินเข้าไปนะครับแล้วก็ยำเงินอยู่ในเครื่องจักรนั่นนะครับมีในแง่ของใช้เทคโนโลยีใส่เข้าไปในเครื่องจักรแล้วผลิตออกมาเป็นผลผลิตนะครับงั้นอาการวันนี้ที่เราเห็นเนี่ยคืออาการที่ผลผลิตมันโตช้านะครับคำถามวันนี้คือเอ๊ะมันมีปัญหาที่ของที่ใส่เข้าไปหรือมันมีปัญหาที่เครื่องจักรกันแน่นะฮะอันนี้คือตั้งคำถามนะครับซึ่งผมจะขออนุญาตใช้ผมมีเวลาเหลือไหมครับรอบแรกนี่ผมขออนุญาตขอสองประเด็นนะครับประเด็นที่หนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าเรากำลังมีปัญหาในแง่ของวัตถุดิบที่เราใส่เข้าไปนะครับก็คือแรงงานนะครับทั้งในแง่ของปริมาณแล้วก็คุณภาพนะครับแล้วประเด็นที่สองที่ผมคิดว่าเป็นสาเหตุทำให้เราป่วยแล้วเป็นอาการเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของความสามารถในการแข่งขันหรือว่า productivity ของเศรษฐกิจไทยเนี่ยวันนี้อาจจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับงั้นโรคแรกนะครับขออีก2สไลด์นะครับโรคแรกที่เรากำลังเจอนะครับเรากำลังเจอโรคแก่ก่อนรวยนะครับทำไมผมบอกแก่ก่อนรวยอันนี้เป็นอายุเฉลี่ยชนุมัธยฐานนะครับ median age นะครับของทุกประเทศในโลกนะครับจะสังเกตว่าถ้าเกิดเป็นสีส้มๆแดงๆเนี่ยคืออายุสัก30กว่า40นะครับส่วนเขียวๆเหลืองๆเนี่ยยังอยู่สัก10กว่า20นะครับจะสังเกตว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่อายุของเฉลี่ยของคนในประเทศต่างๆในโลกเนี่ยจะถ้าอยู่ประเทศที่อยู่ทางเหนือคือรายได้ค่อนข้างสูงอยู่ในยุโรปอยู่ในอเมริกาเนี่ยเขาก็อยู่อายุเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก30กว่า40นะครับซึ่งก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะเราทราบอยู่แล้วนะครับว่าประเทศที่ร่ำรวยเนี่ยเขาก็มีปัญหาเรื่องของประชากรผู้สูงอายุอยู่แล้วนะครับ
แต่จะสังเกตว่ามีไม่กี่ประเทศนะครับที่เป็นประเทศกำลังพัฒนาแล้วดันเผลอแก่อีกนะฮะคือถ้าเกิดประเทศไหนรวยแล้วแก่เนี่ยไม่เป็นไรคือเขามีตังค์แล้วเขาก็เริ่มจะดูแลอะไรของเขาไปได้นะครับแต่สังเกตว่าในแผนที่นี้นะครับมีแค่จีนกับไทยนะครับที่อายุเฉลี่ยเนี่ย30กลางๆแล้วนะครับแล้วยังไม่รวยสักทีนะฮะซึ่งอาการแก่ก่อนรวยเนี่ยมันมีปัญหา2อันนะครับขอภาพถัดไปนะครับเดี๋ยวข้ามอีกหน้านึงนะครับอันนี้คือพีระมิดประชากรของเมืองไทยนะครับช่วงปี1970ช่วงนั้นนะครับถ้าเราจำได้ช่วงนั้นเป็นเรื่องปกติที่แต่ละคนจะมีพี่น้อง4คน6คน8คนนะครับหลังจากที่เรามีการวางแผนครอบครัวที่ดีมากนะครับ20กว่าปี30กว่าปีที่ผ่านมาเราลด อัตราการเกิดนะครับจากผู้หญิง1คนมีลูกสัก 4-5 คนเดี๋ยววันนี้เหลือแค่ 1.4 คนนะครับทำให้วันนี้นะครับประชากรเนี่ยเราบวมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วความเร็วของคนที่กำลังจะค่อยๆเกษียณอายุออกไปนะครับคือคนช่วงอายุตรงนี้นะครับจะเกษียณอายุออกจากวัยทำงานเนี่ยเร็วกว่าเด็กที่จะโตขึ้นมานะครับภาพถัดไปครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือประชากรวัยทำงานของเมืองไทยเนี่ยกำลังลดลงนะครับไม่ใช่จะลดลงนะครับกำลังลดลงนะครับตอนนี้เราพีคไปแล้วในแง่ของประชากรวัยทำงานเพราะจะสังเกตว่าเนี่ยนะครับตรงนี้คือปี2015นะครับตอนนี้กำลังไปข้างหน้าไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเรากำลังมีแรงงานที่อยู่ในวัยทำงานเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆนะครับงั้นก็ไม่แปลกใจอะไรที่เรามีปัญหาขาดแคลนแรงงานหาคนยากขึ้นเรื่อยๆนะครับไปนะครับแล้วนั่นคือปัญหาที่หนึ่งนะครับคือเรามีจำนวนแรงงานที่จะใส่เข้าไปในเครื่องจักรเนี่ยน้อยลงนะครับอันที่สองเนี่ยนะครับทรัพยากรที่เราจะต้องใส่เข้าไปเนี่ยเราต้องใส่เข้าไปดูแลคนแก่แล้วก็เด็กเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับงั้นทรัพยากรที่ใส่เนี่ยจะมีประสิทธิภาพน้อยลงด้วยนะครับภาพถัดไปนะครับแล้วถ้าเกิดดูวันนี้นะครับนี่คือการเจริญเติบโตของฐานคนวัยทำงานเนี่ยนะครับเมืองไทยเนี่ยอยู่ในอันดับต่ำๆของเอเชียไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าเราจะประชากรเรายังไม่ลดเหมือนในญี่ปุ่นนะครับนี่คือ2010ถึง2013แต่ถ้าดูภาพเดียวกันมองไปข้างหน้าอีก5ปีจากวันนี้นะครับเราจะเริ่มติดลบนะครับนะครับอันนี้คือเปรียบเทียบนะครับว่าเส้นตรงนี้นะครับคือเส้นของเมืองไทยสีส้มนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับในภูมิภาคเอเชียนะครับมีอยู่แค่4ประเทศที่ประชากรกำลังจะลดลงนะครับก็คือมีไทยนะครับมีเกาหลีนะครับมีจีนนะครับแล้วก็มีญี่ปุ่นนะครับแม้กระทั่งสิงคโปร์ที่เราคิดว่าเขาแก่ๆแล้วเขาเริ่มแก่แล้วเนี่ยนะครับประชากรมาทำงานเนี่ยเขายังกำลังจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดไปดูประเทศอื่นๆในอาเซียนนะครับอย่างอินโดหรือฟิลิปปินส์นะครับเราพบว่าประชากรเขายังเพิ่มอยู่นะครับคำถามคือถ้าเกิดเป็นนักลงทุนต่างประเทศต้องย้ายฐานการผลิตมาเนี่ยนะครับเขาจะเลือกประเทศไหนที่เพื่อที่จะลงทุนนะครับถ้าเกิดดิโมกราฟิกโปรไฟล์หรือว่าแนวโน้มของประชากรของเราเนี่ยมีความเสี่ยงขนาดนี้นะครับมีปัญหาในการหารายงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาใหญ่ของเมืองไทยนะครับที่จะเจอในอนาคตนะครับผมขอมีประเด็นเล็กๆอีกหนึ่งประเด็นนะครับภาพถัดไปนะครับนอกจากจำนวนประชากรจะลดแล้วนะครับปัญหามันคือว่าคุณภาพของเราเนี่ยก็อาจจะกำลังมีปัญหาด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวเลขของที่มีการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์นะครับของระหว่างประเทศนะครับสังเกตว่านอกจากว่าคะแนนเราเนี่ยจะไม่ค่อยดีแล้วด้วยนะครับคะแนนเรากำลังแย่ลงเรื่อยๆนะครับคะแนนนี้คือคะแนนคณิตศาสตร์ถ้าดูระดับเนี่ยนะครับเราอยู่ประมาณสัก400กว่านะครับในขณะที่สิงคโปร์เนี่ยอยู่600กว่าฮ่องกงอยู่500ปลายๆนะครับอเมริกาอยู่500กว่าเกาหลีไต้หวันญี่ปุ่นทุกประเทศที่เจริญเติบโตดีๆเลยนะครับอย่างน้อยคุณภาพของการศึกษามองผ่านทางนี้อันนี้หลายๆคนอาจจะบอกว่าเป็นเครื่องวัดที่ไม่ดีนะครับแต่ผมว่าเป็นเครื่องวัดหนึ่งนะครับถ้าไปดูอีกสกอร์นึงนะครับอีก2หน้านะครับอีกหน้านึงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าพิซ่านะครับคืออันนี้เป็นสกอร์ที่หลายๆคนอาจจะเชื่อมั่นกว่าว่าเป็นของ OECD ทำเนี่ยนะ OECD ทำเนี่ยนะครับเราอยู่อันดับที่50จากทั้งหมด65ประเทศนะครับงั้นคำถามคือวันนี้นอกจากของที่ใส่เข้าไปในเครื่องจักรอันนั้นแล้วที่มีปริมาณน้อยลงเรื่อยๆนะครับคำถามคือคุณภาพของของที่ใส่เข้าไปกำลังมีปัญหาหรือเปล่าอันนี้ผมตั้งเป็นข้อสังเกตในรอบแรกไว้ก่อนครับแล้วตกลงอาการที่วิเคราะห์มาทั้งหมดเราจะสรุปว่าประเทศไทยเป็นโรคอะไรฮะโรคที่1ที่กำลังเป็นแน่ๆนะครับแล้วก็อันนี้อาจจะปฏิเสธลำบากนะครับคือโรคแก่ก่อนรวยที่บอกคือเป็นโรคชราพูดง่ายๆนะครับเพราะเรารู้แล้วว่ามันอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยความสามารถก็จะน้อยลงเรื่อยๆนะครับต้องเอาแรงงานไปเอาพลังงานไปทำอย่างอื่นเยอะขึ้นในต้องคิดว่ารีไทเมนต์เราจะไปทำอะไรดีเนี่ยนะครับ
โรคที่สองเนี่ยนะครับคิดว่าเป็นโรคหย่อนสมรรถภาพโรคนี้น่ากลัวขอคำอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมครับคือความสามารถในการแข่งขันของแต่ละคนด้วยนะครับก็คือเรารู้สึกผมรู้สึกว่าตอนนี้คุณภาพของแรงงานที่เรากำลังใส่ลงไปในเครื่องจักรเนี่ยนะครับมันไม่ดีอย่างที่หลายๆคนคาดว่ามันจะเป็นอาการนี้ออกตรงที่แต่ละคนนะครับรายได้ของแรงงานแต่ละคนเนี่ยนะครับเริ่มจะโตช้าลงเรื่อยๆนะครับเรียกว่าอาจจะหย่อนสมรรถภาพจากสิ่งที่ควรจะเป็นหรือเปล่านะครับนั่นก็คือเป็นปัญหาอาจจะทั้งในแง่ของระบบเศรษฐกิจด้วยว่าเราไม่สามารถที่จะเอาศักยภาพของแรงงานของเราออกมาทำให้อย่างดีที่สุดนะครับอันตัวอย่างนึงนะครับที่ผมเรียกว่าหย่อนสมรรถภาพเนี่ยก็คือว่าเราเนี่ยเคยค่อนข้างภูมิใจยกตัวอย่างฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ผมคิดว่าหลายๆคนคงเคยได้ยินปัญหานี้แล้วนะครับเราเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์นะครับเราเรียกว่าน้ำท่วมที Apple ไม่มีคอมจะขายเพราะว่าฮาร์ดดิสก์ไม่พอนะครับแต่ไงก็ตามเนี่ยเราดูเหมือนว่าเราเนี่ยเป็นประเทศ OEM คือรับจ้างผลิตครับทันทีที่เทคโนโลยีเปลี่ยนนะครับดีมานด์เปลี่ยนต้องไปผลิตสินค้าที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูงขึ้นนะครับเราไม่สามารถที่จะกระโดดข้ามvalue chain นะครับหรือว่าเทคโนโลยีแกปตรงนั้นขึ้นไปได้แล้วสามารถที่จะผลิตของแบบเดียวกันได้คือว่าตรงนี้คือเหมือนกับว่าเราคิดว่าเราควรจะทำได้ดีกว่านี้แต่เราก็ยังไม่สามารถทำได้ทีนี้แก่ก่อนรวยก็คือแก่จนหย่อนสมรรถนะมันมีอะไรน่ากลัวกว่านี้ไหมฮะคือมันดูไม่เซ็กซี่หมดเลยคือแก่แล้วก็จนแล้วหย่อนสมรรถนะคือความเสี่ยงเนี่ยก็คือเราจะไปอยู่ในภาวะเรียกว่าแก่แล้วก็จนแบบที่ไม่มีใครดูแลคือโดนคนอื่นแลไร้สมรรถนะดูคนอื่นเนี่ยวิ่งแซงเราไปเรื่อยๆนั่นคือความห่วงคือเราคือผมกำลังบอกว่าเราเนี่ยไม่ได้กำลังจะเจอวิกฤตในแง่ว่าเรากำลังจะประเทศแตกหรืออยู่ดีมีวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรงแต่เรากำลังจะเข้าไปสู่ในภาวะที่อยู่ในภาวะโตช้าๆหรือเปล่าคือเรากลายไปเป็นแทนที่จะเป็นต้นไม้ที่โตเร็วๆเรากำลังจะกลายไปเป็นบอนไซหรือเปล่านี่คือความเสี่ยงงั้นผมสรุปเพื่อไปพาดหัวข่าวนะว่าดร.พิพัฒน์เดี๋ยวไปโค้ชตำแหน่งอะไรกันเองนะฮะสรุปว่าประเทศไทยแก่จนไร้คนเหลียวแลไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยสรุปได้แค่นี้แล้วฮะแต่จริงๆก็ไม่ผมนี่วันนี้เรามาพูดอาการป่วยนะครับจริงๆเราก็มีอาการดีเราอย่างเห็นคนวิ่งอยู่นะครับวันนี้เรายังวิ่งอยู่นะครับมันอยู่แถวไหนเลยไอ้คนที่ว่า คือเราแม้กระทั่งในฐานะประเทศเนี่ยเราก็ยังมีศักยภาพเต็มไปหมดนะครับถ้าเกิดจะมองในภาพดีเนี่ยเราก็มีข้อดีมากมายนะครับแต่วันนี้เรามามองโลกในแง่ร้ายกันนิดนึงนะครับมองไปข้างหน้าเนี่ยว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงอะไรนะครับท่านจำไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นโรคแรกนะครับคือแก่จนไร้คนเหลียวแลเดี๋ยวสักพักนึงก็จะไปคุยดร.เศรษฐพุฒิก่อนวันก่อนเจออาจารย์อามาสยามวราที่ธุรกิจบัณฑิตไปคุยงาน100ปีอาจารย์ปู่อึ้งภากรไม่ได้จะพูดเรื่องอาจารย์อามาแล้วครับอาจารย์อามาพูดถึงอาจารย์เศรษฐพุฒิว่าเนี่ยมันมีนักเศรษฐศาสตร์เก่งอยู่ 2-3 คนในประเทศไทยคนหนึ่งนั้นคืออาจารย์เศรษฐพุฒิแล้วก็ไม่ยอมเข้าไปรับราชการเลยช่วงหลังเนี่ยเดินไปสู่เอกชนกันหมดใช่มั้ยฮะทีนี้แก่จนไร้คนเหลียวแลเนี่ยเป็นโรคที่น่าหดหู่แล้วก็ดูจะสิ้นหวังซึ่งมันคงไม่มีใครอยากเป็นอาจารย์เศรษฐพุฒิคิดว่าตอนนี้อาการของสังคมไทยเป็นอย่างไรจะชี้อาการอย่างไรแล้วคิดว่ามันมีโรคอะไรที่น่าสิ้นหวังมากกว่านี้ไหมฮะผมขออนุญาตเล่าอย่างนี้แล้วกันเอาตามหัวข้องานนะฮะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นคนป่วยของเอเชียหรือเปล่าแล้วก็ตั้งคำถามเป็นคำถามให้ผมตอบผมก็ว่าบอกว่าป่วยแล้วป่วยมานานแล้วนะครับถ้าเราดูเนี่ยผมคิดว่าเหตุผลที่กระแสเรื่องคนป่วยในเอเชียเนี่ยมันกลับมาก็เป็นเพราะว่าเราเห็นไอ้ตัวเลขเศรษฐกิจที่มันโตไม่ค่อยดีนะช่วงที่ผ่านมาปีที่แล้ว 0.7 ปีนี้เซ 3 กว่าพูดถึง2ปีถัวเฉลี่ยประมาณปีละ2มันก็แผ่วมากใช่มั้ยแต่จริงๆตัวเนี้ยมันเป็นแค่สัญญาณอาการระยะสั้นที่มันเพิ่งผุดขึ้นมาจริงๆมันป่วยมานานมากแล้วนะฮะและป่วยสะสมนะฮะถ้าเราถอยกลับไป10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจไทยเนี่ยถ้ารวมไปเรื่อยๆเนี่ยโตไปเรื่อยๆเนี่ยโตมาแค่30%กว่านะฮะโตมาแค่30%กว่าในขณะที่มาเลเซียนะฮะก็โตมาอ๋อตามชาร์ตเนี่ยนะครับ50%กว่าอินโดฟิลิปปินส์นะฮะ60%กว่านะฮะแล้วก็เวียดนาม70%กว่าแล้วมันโชว์เนี่ยว่าแบบเราเนี่ยหลักชาวบ้านมาและที่ผมอยากย้ำไม่ใช่เพิ่งหลักมาช่วงหลังนะมันหลักมาต้องนานแล้วนั่นนี่ถอยไป10 ปีอาการอื่นก็เริ่มฟ้องออกมาแล้วว่ามันแหละถ้าเราดูถอยกลับไป20 ปีเลยนะฮะสัดส่วนการแบ่งตลาดของการส่งออกของเราก็ดรอปลงสัดส่วนความสามารถของการดึงดูดการลงทุนโดยตรงก็ดรอปลงนะฮะแล้วมันก็เห็นอาการนะฮะไอ้เรื่องที่แบบเราวิ่งแข่งชาวบ้านเขาไม่ได้นะไม่ใช่เฉพาะไอ้เรื่องมิติ GDP เนี่ยแต่มิติอื่นๆนะฮะตัวอย่างที่ชัดนะฮะผมก็เทียบเคียงก็คืออย่างเวียดนามนะฮะเหมือนกับเราไล่ถี่
ขี่ผ่านจะเข้าไม่ค่อยได้เนี่ยเวียดนามเนี่ยถ้าถอยกลับไปเนี่ยสัก 10-20 ปีที่แล้วเนี่ยแทบจะไม่อยู่ในจอเรดาร์ของนักลงทุนต่างชาติเลยนะฮะคือต่ำน้อยเล็กมากๆเลยนะฮะ FDI การลงทุนโดยตรงที่เข้ามาในไทยเนี่ยเทียบกับเวียดนามเนี่ยเราเนี่ยห่างกับเขาเนี่ย14เท่าแต่ล่าสุดนะฮะเราห่างจากเขาประมาณ 1.5 เท่ามีบางปีจริงๆเขาวิ่งเฉียดเรามากๆเลยถึงแม้เศรษฐกิจเขาเนี่ยเล็กกว่าเราต้องเยอะนะฮะตัวนี้มันสะท้อนแล้วว่าเหมือนเนี่ยไอ้คนเนี่ยมันก็ไล่เรามาค่อนข้างใกล้ทีมห่างไม่ได้แถมนะฮะเราก็ไปวิ่งไปแข่งกับไอ้คนที่มันเหมือนกับเหนือเราก็วิ่งไม่ค่อยทันนะถ้าเทียบในนี้เราก็เห็นภาพไทยเทียบกับมาเลแล้วก็ถ้าดูในมิติอื่นๆเนี่ยไอ้ความสามารถในการทำเรื่องวิจัยและพัฒนาอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ด้อยกว่านะฮะมาเลเขาเพิ่มไอ้เรื่องการลงทุนในเรื่องวิจัยและพัฒนาอะไรต่างๆเราเนี่ยไม่ค่อยนะแต่ทั้งหมดเนี่ยมันจะท้อนนะฮะว่าไอ้โรคป่วยจริงๆเนี่ยมันเป็นมานานนะฮะนานมากๆและเรื่องที่เราคุยวันนี้เป็นเรื่องเศรษฐกิจแต่จริงๆอาการป่วยมันหลายด้านนะฮะเรื่องเศรษฐกิจถ้าว่าไปแล้วเนี่ยโดยรวมนะยังถือว่ายังพอกระท่อนกระแท่นแต่มันมีโรคป่วยทางด้านอื่นๆจริงๆถ้าว่าไปแล้วเนี่ยมันร้ายแรงกว่าเรื่องเศรษฐกิจซะอีก performance ของเราในเรื่องของมิติทางด้านสังคมหลายอย่างเนี่ยแย่มากนะฮะถ้าเราดูปัญหาสังคมเป็นอะไรที่ละเลยทิ้งมานานนะฮะเรื่องพวกปัญหาโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเยาวชนนะฮะคดีพวกยาเสพติดอะไรต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับเยาวชนขึ้นอย่างนี้เลยตัวอีกอันที่เราเป็นเรียกได้เป็นผู้นำในภูมิภาคนะฮะเดี๋ยวจะดูอย่างนี้เหมือนภาพมันเศร้าเหมือนเราแหลกใช่ป่ะบอกว่ามีบางเรื่องที่เราเป็นผู้นำในภูมิภาคนะเช่นจำนวนคนที่ติดเรื่อง HIV นะฮะเรื่องของคนที่จำนวนแม่วัยใสนะฮะติดอันดับท็อปของในเอเชียอะไรSoutheast Asiaเองเลยปัญหาสังคมต่างๆเนี่ยค่อนข้างแรงเลยโลกไม่ใช่เป็นเพราะเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องของสังคมอีก area นึงที่ทราบกันดีที่มีปัญหาก็เป็นเรื่องที่จริงๆถ้าว่าไปแล้วยิ่งแย่กว่าสังคมก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมเราเป็นประเทศที่ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานต่ำมากนะแต่ว่าต้องพึ่งการนำเข้าพลังงานคือ energy security เนี่ยต่ำมากๆแต่ก็ยังเรื่องของการปรับปรุงเรื่องพวกนี้ก็ยังค่อนข้างล้าหลังอยู่นะฮะเรื่องสิ่งแวดล้อมนะฮะเรื่องพลังงานนะฮะก็ไม่ค่อยดีแล้วเรื่องปัญหาธรรมาภิบาลส่งไปเดียวคงคุยกันก็เป็นอะไรที่มันอยู่แล้วมานานเรื่องมันสะท้อนนะฮะว่าไอ้โรคที่กำลังพูดถึงเนี่ยป่วยไหมป่วยมานานแล้วแล้วป่วยโดยหลายโรคด้วยกันนะฮะเหมือนทั้งเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมเรื่องอะไรต่างๆนักวิเคราะห์ถ้าเทียบเคียงนะก็เหมือนหมอตอนที่คนไข้มาหาก็แบบเอ้ยตกลงมันมีหลายอาการไม่อยากจะไปดูว่าไอ้โรคที่มันเป็นจริงๆเนี่ยมันเป็นโรคอะไรหรือโรคต้นตอมันคืออะไรใช่ไหมศาสนาวิเคราะห์ก็อย่างเงี้ยก็วิเคราะห์ไปอ๋อเหตุผลที่ประสิทธิ์เศรษฐกิจมันโตช้าเป็นเพราะประสิทธิภาพแรงงานมันโตช้าประสิทธิภาพแรงงานมันโตช้าเพราะการลงทุนโตช้าและการลงทุนโตช้ามันก็ไล่ไปอย่างเงี้ยไล่ไปได้เรื่อยๆสารพัดจะไล่แต่ว่าไล่ไปแล้วมันเหมือนกับแล้วโสวัตอ่ะคือถ้าไล่ไปแล้วในที่สุดมันต้นเหตุมันแก้ไม่ได้มันก็มีประโยชน์ใช่ไหมแล้วก็จริงๆไอ้ที่ผมอยากย้ำก็คือว่าด้วยอาการที่เราเห็นที่มันหลากหลายอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกแล้วมันไม่ใช่หรอกว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีโรคที่เป็นต้นต่อโรคเดียวไม่ใช่เป็นหลายโรคเลยคืออาจเดิมดั้งเดิมอาจจะมีโรคที่เป็นต้นต่อก็ได้แต่ตอนนี้ด้วยอาการป่วยต่างๆมันมีโรคซ้อนแทรกซึมอะไรเข้ามาอะไรต่างๆนะเลยการแก้เนี่ยใช่ไหมฮะก็ต้องแก้ในพูดง่ายๆคือในหลายทางคือต้องให้ยาหลายด้านแต่ปัญหาอันนึงนะฮะที่เราเป็นอย่างเงี้ยทุกวันเนี้ยเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาไม่ว่าจะหมอในยุคไหนจากโรงพยาบาลไหนให้ยาผิดมาโดยตลอดคือไม่ให้ยาที่ไปรักษาโรคคือให้ยาพูดง่ายๆคือให้ยากระตุ้นนะฮะที่ผ่านมาไม่ว่าจะทุกยุคทุกสมัยขอย้ำนะถ้าถอยกลับไป10ปีเลยไล่ไปเลยเนี่ยทุกยุคทุกสมัยถ้าเราลองนึกภาพนะ10กว่าปีที่ผ่านมาไอ้นโยบายที่ออกมาจริงๆเนี่ยที่มันเป็นเชิงการรักษาไอ้สุขภาพของคนจริงๆเนี่ยของเศรษฐกิจจริงๆมีอะไรบ้างน้อยมากๆเลยนะนโยบายที่ออกมาหลักๆเลยไม่ว่าจะเป็นทุกยุคทุกสมัยเนี่ยเป็นเรื่องของประชานิยมซะส่วนใหญ่ลดแรกจากแถมนะฮะทุกรัฐบาลมันก็เหมือนกับคนไข้ไม่สบายก็อ่ะไม่สบายเออรู้สึกไม่ค่อยมีแรงเหร
ถึงแม้บอกว่าคนไข้อ้วนอะไรอย่างเงี้ยไม่ออกกำลังกายอะไรก็กินลิปโพ M150ไปอย่างเงี้ยให้ไปเรื่อยๆให้ไปเรื่อยๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นนะฮะเรื่องเช็คช่วยชาติไม่ว่าจะเป็นรถยนต์คันแรกไม่ว่าจะเป็นจำนำข้าวไม่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยคือเป็นเรื่องของรถแรกจากแถมโดยสิ้นเชิงนะซึ่งมันก็ไม่ได้รักษาโรคใช่ไหมฮะเลยอาการป่วยอะไรต่างๆมันก็ไปสิ่งที่เราเห็นตอนนี้มันเป็นแค่จุดสะท้อนเรื่องที่สะสมแล้วปล่อยคาราคาซังมานานมากนะก็ขอจบในตรงนี้ก่อนแล้วกันรอบแรกนะฮะแล้วเดี๋ยวให้กลับมาคุยว่าแล้วถ้าจะพลิกฟื้นนะฮะหรือจะอะไรกลับมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่จะต้องทำนะครับเวลาอาจารย์พูดว่าทุบรัฐบาลอาจารย์อย่ามองผมนะอาจารย์หันไปมองทางซ้ายหันช้าๆมองให้คุณก่อนตอนนี้พาดหัวข่าวจะเปลี่ยนไปนะฮะจากว่าแก่จนไร้คนเหลียวแลแล้วก็อาจารย์เศรษฐพุฒิมาเพิ่มให้ว่าโรคร้ายรุมเร้าคือแก่จนไร้คนเหลียวแลโรคร้ายรุมเร้าท่านถ้าพูดติดต่อกันได้3ครั้งท่านจะภาษาไทยดีมากนะแก่จนไร้คนเหลียวแลโรคร้ายรุมเร้าแก่จนไร้คนเหลียวแลโรคร้ายรุมเร้าแก่จนไร้คนเหลียวแลโรคร้ายรุมเร้าเอ๊ะผมพูดได้แฮะที่พูดทั้งหมดจริงๆจะให้อาจารย์สมประวินพูดต่อแต่ว่าพอดีพาดพิงไปที่คุณกรณ์ถ้าผมขอนิดนึงนะที่เสริมจากคำที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยคือถ้าจะแอดอีกคำหนึ่งเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของโรคเรื้อรังคือปล่อยมานานจนมันเป็นอย่างนี้คือเพราะว่ามันไม่ใช่มันต่างกันนะมันไม่ใช่โรคแบบที่คุณอยู่ดีๆเนี่ยคุณจะล้มตายอะไรอย่างนี้ไม่ใช่คือบ้านเราเนี่ยไม่รู้จะเป็นข้อดีหรือข้อเสียเนี่ยคือว่าภูมิต่างๆเนี่ยมันพอมีอยู่คือโอกาสที่เราจะเจอวิกฤตไม่ว่าจะเป็นวิกฤตสถาบันการเงินวิกฤตการคลังวิกฤตอะไรเนี่ยไอ้ค่าเงินค่าเงินที่เหมือนที่เราเจอในอดีตเนี่ยโอกาสที่จะเกิดนั้นเนี่ยต่ำมากเลยมันไม่ใช่ที่คนไข้เนี่ยไอ้คนไทยที่เราบอกว่ากลัวป่วยมันจะล้มตายไม่ใช่ปัญหาคือมันอย่างที่บอกเป็นเรื่องโรคเรื้อรังคือมันจะแบบอ่อนแอแล้วมันซึมเนี่ยเผาไปนานๆนะอันนั้นก็เป็นอีกทวิสต์หนึ่งยิ่งยากขึ้นไปอีกฮะแก่จนไร้คนเรียวแรโรคร้ายเรื้อรังรุมเร้าเอาละสิแก่จนไร้คนเรียวแรโรคร้ายเรื้อรังรุมเร้าคุณก่อนครับคุณก่อนจะว่าไงครับเชิญครับวิเคราะห์อาการด้วยครับแก้ตัวด้วยครับเมื่อกี้ก็พาดพิงรัฐบาลประชาธิปัตย์ฮะเขาแค่บอกทุกรัฐบาลครับรวมประชาธิปัตย์แน่นอนคือก่อนอื่นก็ไม่มีประเด็นไหนที่จะไม่เห็นด้วยกับทั้งสองนักเศรษฐศาสตร์เมื่อสักครู่ที่ได้เล่าตามข้อเท็จจริงนะครับว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงก็อยากจะเพียงแค่เสริมว่าความจริงแม้แต่รัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยก็คงเห็นด้วยกับเราเต็มร้อยแล้วก็เชื่อว่าน่าจะดีใจด้วยนะครับที่มีการจัดงานสัมมนาแบบนี้ในแง่ของเขาถ้าเราไม่ป่วยเขาก็ไม่มีเหตุผลนะครับที่จะมาปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่เขาทำหน้าที่อยู่ในวันนี้แบบนี้ก็เพราะเขามองว่าเราป่วยนะครับเพราะนั้นถือว่าเห็นตรงกันพวกเรานั่งเฉยไม่ได้พยักหน้านะครับเราไม่ได้เห็นด้วยนะครับแต่ เราต่างคนต่างมาครับตามตรรกะมันน่าจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับคราวนี้ประเด็นที่น่าสนใจสำหรับผมจากตารางเมื่อสักครู่เนี่ยมีหลายตารางที่น่าสนใจแต่ว่ามีตารางที่เปรียบเทียบอัตราขยายตัวในอดีตนะครับแล้วก็อัตราขยายตัวในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาที่ชี้เห็นว่าระยะหลังเราอย่างเก่งก็โตได้โดยเฉลี่ยเพียงแค่ประมาณ 3% ต่อปีเราเรียกอัตรานั้นว่าเป็น new normal นะฮะก็คือความธรรมดาใหม่นะครับเป็นระดับปกติแบบใหม่ซึ่งถ้ามันเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของนิยามนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเนี่ยเราอาจจะพูดได้ว่าเราไม่ป่วยก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าเราเป็นปกติเพียงแต่ว่าปกติตามวัยนะครับเราเริ่มช้าลงอย่างนั้นก็ไม่ถือว่าป่วยนะครับคือถ้าป่วยนี่มันก็ต้องหมายถึงว่ามันมีอะไรผิดปกติพูดง่ายๆเพราะนั้นคำถามก็คืออัตราขยายตัวในระดับประมาณเท่านี้เนี่ยถือว่าผิดปกติของประเทศแบบเราหรือไม่นะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมไม่แน่ใจเดี๋ยวทางนักเศรษฐศาสตร์อาจจะขยายความในประเด็นนี้ได้นะครับคำถามก็คือพูดง่ายๆด้วยทรัพยากรที่เรามีอยู่ทั้งหมดเนี่ยเราควรที่จะโตมากกว่านี้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าคำตอบจะเป็นเช่นใดแต่ที่ผมมั่นใจเนี่ยก็คือประเด็นที่ทั้งสองท่านพูดถึงก็คือตัว factor input เนี่ยของเราเนี่ยมันด้อยประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวคุณภาพแรงงานนะครับซึ่งมันสะท้อนให้เห็นชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องของมาตรฐานการศึกษา
อันนี้คงเถียงกันไม่ได้นะครับว่าด้อยแล้วก็ด้อยลงไปเรื่อยๆหรือแม้แต่ประเด็นเรื่องของการใช้ที่ดินซึ่งก็ถือว่าเป็นแฟกเตอร์อินพุตที่สำคัญมากที่สุดอีกปัจจัยหนึ่งเนี่ยก็ถือว่ามีประสิทธิภาพน้อยมากนะครับทวัดโดยผลผลิตทางการเกษตรต่อพื้นที่ต่อไร่เทียบกับประเทศคู่แข่งของเราในทุกประเภทของการเกษตรเนี่ยก็จะเห็นว่าผลผลิตเราต่ำมากข้าวเราก็ต่ำมันสำปะหลังเราก็ต่ำยางเราก็ต่ำนี่คือหมายถึงผลผลิตนะครับเพราะฉะนั้นราคาสำหรับทุกคนมันราคาเดียวกันนะครับเพราะมันมีราคาตลาดโลกแต่ถ้าเขาผลิตได้มากกว่าเราต่อพื้นที่เนี่ยเราก็ไม่มีทางแข่งกับเขาได้เพราะเท่ากับต้นทุนเฉลี่ยต่อกิโลผลผลิตของเขานั้นน้อยกว่าเราเพราะนั้นดูคนเราก็ต่ำในแง่ของประสิทธิภาพนะครับการใช้ที่ดินของเราก็ต่ำในแง่ประสิทธิภาพเรื่องการใช้ทุน อาจจะมีปัญหาน้อยที่สุดแต่ว่าการเข้าถึงทุนก็ยังเป็นปัญหาอยู่ เรื่องของการพัฒนาตลาดเงินการพัฒนาตลาดทุนนะครับก็ยังถือว่าเป็นข้อจำกัดของเราอยู่เมื่อเทียบกับสิ่งที่เป็นไปได้นะครับเพราะนั้นประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของเราที่มีอยู่นั้น เป็นปัญหาจริงอันนี้เรามาพูดในโลกของความเป็นจริงคือเดินออกมาจากการเป็นมองในมุมมองของทางเศรษฐศาสตร์สักนิดหนึ่งนะครับและตั้งคำถามว่าถ้ามันเป็นจริงอย่างที่อาจารย์เศรษฐพุทธพูดเมื่อสักครู่นะครับว่ามันเป็นอย่างนี้มาหลายรัฐบาลแล้วอาจารย์เศรษฐพุทธพูดอย่างนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะไม่ต้องมีไปทะเลาะกับใครนะครับเพราะว่าถือว่าอยู่ตรงข้ามกับทุกคน แต่ว่ามันก็ดูผิวเผินเนี่ย เป็นอย่างนั้นจริงบางยุคเป็นอย่างนั้นมากหน่อยบางยุคเป็นอย่างนั้นน้อยหน่อยแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยอย่างน้อยนโยบายแต่ละนโยบายของแต่ละรัฐบาลที่เราจำได้เนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นนโยบายที่เข้าเกณฑ์ประชานิยมทั้งสิ้นซึ่งถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะครับสำหรับผมในฐานะนักการเมืองเนี่ยผมมองว่าส่วนหนึ่งของปัญหาเนี่ยก็คือโจทย์ที่สังคมตั้งนะครับเราเข้ามาทำหน้าที่เนี่ยเราเข้ามาทำหน้าที่ในการรับใช้ประชาชนส่วนหนึ่งในการเป็นผู้นำส่วนหนึ่งนะครับผสมผสานกันไปใครเก่งหน่อยก็นำได้มากหน่อยนะครับโดยส่วนใหญ่นักการเมืองก็ทำตามโดยเฉพาะในระยะหลังทั่วโลกทุกประเทศนะครับเข้ามาแล้วก็มีบทบาทหน้าที่ในการทำตามความต้องการของประชาชนมากหน่อยคือทำหน้าที่ในฐานะผู้รับใช้คราวนี้มันก็เลยขึ้นอยู่กับว่าตัวโจทย์ที่สังคมกำหนดให้กับภาคการเมืองนี่มันคืออะไรแล้วใครเป็นคนกำหนดโจทย์ครับก็คุณพิญโยนั่นแหละนะฮะก็คือสื่อมวลชนก็มีบทบาทสำคัญในการกำหนดโจทย์ถามว่า เวลามีงานสัมมนาแบบนี้นะครับที่ผมถือว่าเป็นการพยายามที่จะตั้งโจทย์ที่สำคัญจริงๆให้กับสังคมเนี่ยนะครับมีพื้นที่ข่าวหรือมีระดับความสนใจมากแค่ไหนเมื่อเทียบกับการตั้งโจทย์หลายๆเรื่องที่ตอนนี้เป็นข่าวดังอยู่ทุกวันที่ผมมองว่าไม่ได้มีความสำคัญเมื่อเทียบกับประเด็นที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะครับนั่นคือหนึ่งในปัญหาดังนั้นถามว่าใครที่มีอำนาจอยู่วันนี้เนี่ยเขาจะต้องตอบโจทย์ไหนเขาต้องตอบโจทย์ที่เป็นข่าวอยู่ตอบโจทย์ที่สังคมให้ความสำคัญนะครับแทนที่จะมานั่งพูดกันในเรื่องที่มีผลต่ออนาคตของประชาชนของประเทศมากกว่าในระยะยาวผมมองว่าตรงนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในปัญหาจริงๆนะครับไม่ได้เป็นข้ออ้างหรืออะไรเลยนะครับเพียงแต่สะท้อนตามความเป็นจริงผมเนี่ยพูดทุกเวทีที่เขาชวนผมไปพูดพยายามที่จะพูดเรื่องรัฐประณูนพยายามพูดเรื่องโน้นเรื่องนี้ที่เกี่ยวกับการเมืองผมก็จะวกกลับมาเรื่องเหล่านี้ทุกครั้งนะครับบอกว่าจริงๆเรื่องเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่ปัญหาสำคัญปัญหาสำคัญคือคุณรู้เปล่าว่าตอนนี้เนี่ยอายุเฉลี่ยเกษตรกรเนี่ย25ปีที่แล้วมัน31ขวบตอนนี้เนี่ยมัน51อีก10ปีเนี่ยเกษตรกรทั้งประเทศของเราอายุเฉลี่ยคือจะอยู่ในวัยเกษียณถามว่าใครจะทำนาให้กับเรานะครับไม่มีใครมีคำตอบไม่มีใครแม้แต่ตั้งคำถามเพราะฉะนั้นเหล่านี้เนี่ยผมมองว่าเป็นประเด็นปัญหาที่มีความสำคัญมากกว่านะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากที่จะฝ่าด่านในฐานะนักการเมืองในการที่จะพูดถึงเรื่องที่เรามองว่ามีความสำคัญเท่านั้นซึ่งรับประกันได้ถ้าทำแค่นั้นนะครับสอบตกไม่มีวันที่จะชนะเลือกตั้งแน่นอนและนั่นก็คืออีกหนึ่งในปัญหาแต่เราก็ต้องบริหารภายในกรอบของปัญหาและข้อจำกัดที่มีนะครับพยายามทำที่เราทำได้ในการที่ผสมผสานเรื่องที่ตอบโจทย์ความต้องการระยะสั้น
แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาในระยะยาวซึ่งผมเชื่อว่าทำได้นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องหยิบยกขึ้นมาว่าประเด็นที่เรามองว่าท้าทายประเทศเราในระยะยาวมากที่สุดคืออะไรหนึ่งการศึกษานะครับสองเรื่องของสำหรับผมนะครับมุมมองผมสำหรับสองก็คือเรื่องของการปฏิรูปเรื่องการทำการเกษตรนะครับแล้วก็สามการตอบโจทย์เรื่องดิมกราฟิกเรื่องของสังคมสูงอายุนะครับสามเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ๆแล้วก็ถ้าเรามีวิธีนะครับที่จะนำเสนอนโยบายที่ตอบทั้งความต้องการระยะสั้นของประชาชนในแต่ละเรื่องได้ดูแลผู้สูงอายุยังไงดูแลชาวนายังไงนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันแก้ปัญหาให้เยาวชนยังไงในระยะสั้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการเดินไปสู่การแก้ปัญหาในระยะยาวเนี่ยผมคิดว่าที่เรามองว่าเป็นปัญหาของเราในวันนี้เนี่ยเราแก้ได้แน่นอนนะครับมันยังไงความได้เปรียบของประเทศไทยที่พูดกันไว้ว่าเรามีเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ผมยกตัวอย่างขออนุญาตข้อเดียวนะครับถ้าเราดูเมกะเทรนด์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ปรากฏชัดนี่ก็คือถึงแม้ประชากรเรากำลังเริ่มลดลงนะแต่ว่าในส่วนของประชากรของโลกมันยังเพิ่มขึ้นอยู่ทางธนาคารโลกเขาก็ประเมินว่าในปีคศ2030เนี่ยประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 9,000 ล้านคนซึ่งณวันนั้นเนี่ย 7,000 ล้านจะเป็นคนเอเชียนะครับแล้ว 7,000 ล้านคนเอเชียเนี่ยก็จะมีสัดส่วนคนที่เข้ามาอยู่ในเมืองมากขึ้นอีกต่างหากก็คือ urbanization ความหมายของการแปลจากการเป็นคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทมาเป็นคนเมืองนี่ก็คือรายได้และกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นนะครับความเป็นชนชั้นกลางมากยิ่งขึ้นเมื่อคุณเป็นชนชั้นกลางเนี่ยพฤติกรรมการบริโภคคุณก็สะท้อนแบบของคนชั้นกลางที่เขาทำกันทั่วไปสองเรื่องหลักๆก็คือหนึ่งคุณบริโภคอาหารมากขึ้นนะครับสองก็คือคุณเริ่มคิดเรื่องอื่นเช่นเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องนี้เราเคยพูดกันมาเมื่อ5ปีที่แล้วว่าจะเกิดขึ้นกับจีน5ปีที่แล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนมาไทยเท่าไหร่ครับประมาณ 600,000-700,000 คนต่อปีวันนี้เกือบ5ล้านมันเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วมันก็กำลังจะเกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งผมกำลังจะบอกว่าไอ้ความเปลี่ยนแปลงที่เขาเรียกว่าเมกะเทรนด์แบบนี้เนี่ยมันมีหลายเรื่องที่เข้าทางเราเต็มๆนะครับคือมันเป็นเรื่องที่เรามี competitive advantage มีขีดความสามารถในการแข่งขันในเรื่องประเภทนี้เนี่ยนะครับที่จะตอบโจทย์ความต้องการของประชากรใน 10-20 ปีข้างหน้าได้เราได้เปรียบเราอยู่ในสถานที่ที่ถือว่าเป็น sweet spot นะครับในเอเชียเราควรจะเป็นหับในแง่ของการคมนาคมถ้าสมมติเราแก้ปัญหาไอ้กรมการบินพลเรือนของเราได้ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเราซึ่งปัญหาอย่างนั้นเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าโอกาสมีเพียงแต่ว่าเราต้องไปไอ้แก้ในประเด็นที่ทำให้มันมีปัญหาและเป็นคอขวดเป็นข้อจำกัดต่างๆนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งท้อนะครับโรคนี้แก้ได้ครับที่ก่อนที่จะไปที่อาจารย์สมบวินผมเลี้ยวกลับไปที่อาจารย์เศรษฐพุทธนิดนึงคือว่าอาจารย์บอกว่าเราเนี่ยป่วยเป็นโรคร้ายเรื้อรังรุมเร้ามายาวนานใช่ไหมฮะทีนี้อาการมันก็ต้องทรุดหนักร่างกายคนก็ไม่ค่อยแข็งแรงถ้าไม่ให้ยาอ่อนๆไปบ้างเช่นประชานิยมแบบที่พรรคการเมืองมีความจำเป็นต้องทำเพื่อที่กระจายรายได้ไปสู่คนจนเนี่ยเราคุยกันในห้องนี้ไม่เดือดร้อนนะฮะเราสบายๆเราขับรถกันมาอากาศเย็นคุยมันไม่มีความทุกข์แต่คนที่ป่วยมา10ปีเนี่ยถ้าไม่ใส่อะไรไปบ้างมันจะอยู่ไหวเหรอฮะแล้วก็นักการเมืองก็จะอยู่กันยังไงด้วยฮะผมเข้าใจนะอยู่ในโลกความเป็นจริงมันก็ต้องมีไอ้ของพวกนี้ให้บ้างแต่มันต้องให้คู่ไปอย่างอื่นใช่ไหมคือถ้าคนป่วยผมไม่เถียงแล้วก็ต้องให้ยาบรรเทาอาการให้ไทแลนอลให้อะไรแก้ปวดหัวปวดท้องอะไรกันไปแต่มันต้องดูโรคที่เป็นฟันดาเมนทัลด้วยคือถ้าคนอย่างที่บอกมาแล้วอ้วนเพลไม่ออกกำลังกายก็เฮ้ยก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการกินต้องหายไปออกกำลังกายอะไรบ้างใช่ไหมมันกลับมาเรื่องของสัดส่วนของการที่จะให้ยาคือยาที่เราให้เนี่ยหรือที่หมอรักษาเนี่ยมันออกไปทางประชานิยมแบบพูดง่ายคือเกือบโดยสิ้นเชิง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้งบประชานิยมไปประมาณสักเกือบ2ล้านล้านนะฮะเอาแค่เรื่องของเนี่ยจำนำข้าวเอ่ยนะฮะอุดหนุนพลังงานนะครับรถยนต์คันแรกอะไรพวกนี้ล่อเข้าไปแค่3อย่างเนี่ยล่อเข้าไปเกือบ 1.5 ล้านล้านแล้วเทียบกับอะไรไอ้ของจริงที่ต้องทำยกตัวอย่างง่ายๆงบลงทุนนะไม่ถึงล้านกว่าๆแต่ตัวนี้มันสะท้อนว่าแบบไอ้ยาเราให้เนี่ยมันไปในคนละทางแล้วผมเข้าใจนะฮะแบบทั้งจะไปโทษหมออย่างเดียวไม่ได้มันก็ต้องดูที่คนไข้ด้วยคือหมออาจจะสั่งแล้วคนไข้ไม่ทำตามว่าทำยังไงแล้วก็หมอเหมือนก็อาจจะแต่หมอไม่ควรจ่ายยาตามที่คนไข้ต้องการอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะมันมีโค้ดอันนึงผมชอบมากเป็นของ
นายกรัฐมนตรีของลักเซมเบิร์กชื่อจองโคลดยุงเกอร์ยุงเกอร์เนี่ยน่าสนใจเพราะเป็นหัวหน้ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่อยู่ในตำแหน่งที่ยาวนานที่สุดนะคือพูดง่ายๆคือเป็นนักการเมืองระดับเซียนอยู่มานานที่สุดแล้วก็พูดมาอันหนึ่งเขาบอกว่าเราเนี่ยรู้ว่าต้องทำอะไรแต่ปัญหาคือถ้าเราทำไปแล้วเนี่ยเราไม่รู้เราจะเลือกได้เลือกตั้งกลับมายังไงนะคือเลยเนี่ยอิชชูมันอยู่ตรงเนี้ยคือนักการเมืองจริงๆหมอก็รู้ว่าคนไข้อะมันนิดอะไรแต่ว่ารู้ว่าถ้าให้ยาเนี้ยไปเนี่ยคนไข้เหมือนหนีไปแล้วไม่กลับมาหาหมอก็คือไม่เลือกหมอมาอีกใช่ไหมฮะเลยตรงเนี้ยมันจะทำยังไงเนี่ยนะฮะที่จะแก้ปัญหาพวกนี้แล้วจะให้เรื่องของการรักษาเนี่ยมันกลับมาในทางที่ถูกคุณกรตกลงหมอรู้ไหมฮะว่าจะต้องให้ยาอะไรแล้วจำเป็นต้องให้ตามที่คนไข้เรียกร้องหรือเปล่าหมอบางคนรู้นะครับแต่ไม่สามารถพูดถึงหมอทุกคนได้แล้วปัญหาก็คือมันมีหมอหลายคนที่ไม่ได้มีความตั้งใจอยากจะรักษาคนไข้เลยด้วยซ้ำไปนะครับเพียงแต่คิดว่าจะหากินกับคนไข้ยังไงนั่นก็คืออีกหนึ่งปัญหาแต่ประเด็นเรื่องที่ดร.เศรษฐพุฒิพูดเมื่อสักครู่เนี่ยผมขอยกตัวอย่างสั้นๆนิดเดียวนะครับปีที่ผ่านมาเนื่องจากว่างงานไม่มีอะไรทำผมไปทำนาด้วยนะครับแล้วก็ในขณะที่พูดคุยอยู่กับเกษตรกรในหมู่บ้านในจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานที่ยากจนที่สุดนะครับผมนั่งถามเขาตอนนั้นก็เริ่มคุ้นเคยคุยกันอย่างเป็นกันเองได้นะผมก็ถามเขาบอกว่าถามจริงๆอ่ะสมมุติว่ามีใครมาเป็นรัฐบาลก็แล้วแต่นะแล้วก็ให้คุณขอได้หนึ่งเรื่องหนึ่งอย่างเนี่ยคุณเอาอะไรนะที่ผมแปลกใจคุณตอบเหมือนกันหมดนะครับทุกคนตอบว่าอยากได้น้ำคือถ้าเขามีน้ำเนี่ยเขาพูดกับผมเลยบอกว่าเขาจะทำให้ดูว่าแม้แต่ชาวนายากจนอย่างเขาอย่างเขาเนี่ยจะทำตัวให้เป็นเศรษฐีได้ยังไงผมก็มานั่งคิดถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงนะครับว่าสิ่งที่เกษตรกรเองเขารู้นะครับแล้วเขาต้องการที่จะได้เนี่ยก็คือไอ้ระบบสาธารณูปโภคที่จะทำให้เขาเข้าถึงแหล่งน้ำได้อย่างสม่ำเสมอทั้งปีเนี่ยนะคำถามก็คือทำไมเราถึงยังไม่ให้เขานะมันมีวิธีไหนไหมที่จะให้เขาในรูปแบบที่มีเสน่ห์นะครับทางการเมืองเนี่ยเท่ากันกับการเสนอ 15,000 บาทต่อไร่กับเขานะครับซึ่งไม่ง่ายนะครับปัญหาเนี่ยก็คือเขาอาจจะรู้ว่าอยากได้น้ำแต่สมมติมีคนมาเสนอว่าเอาไหมปีนี้เนี่ย 15,000 บาทเนี่ยเขาก็ยังเอาแล้วที่ผมกังวลใจอยู่วันนี้เนี่ยก็คือเมื่อมีการเลือกตั้งเนี่ยผมมั่นใจว่าจะต้องมีพรรคการเมืองเสนอ 15,000 บาทในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแล้วผมมั่นใจว่าชาวนาก็จะเอาอีกนะครับเพราะเขาคือเขาเป็นสิ่งที่เขาจับต้องได้แล้วเขาได้ทันทีนะเพราะนั้นอย่างที่อาจารย์เศรษฐพุฒิว่าเราต้องหาวิธีที่จะตอบโจทย์หรือแม้แต่ใช้คำว่ากิเลสก็ได้นะครับความต้องการในระยะสั้นของประชาชนในด้านต่างๆเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันต้องมีความสมดุลกับโครงการที่จะตอบโจทย์ความต้องการในระยะยาวของเขาแล้วไม่ใช่เขาไม่รู้ว่าเขาต้องการนะครับเขารู้ครับเดี๋ยวจะกลับมาถกต่อว่าวิธีรักษาโรคจะทำยังไงเรื่องน้ำเรื่อง15,000จะเอายังไงอาจารย์สมบวินนั่งรอมานานเชิญฮะตกลงอาการเป็นยังไงป่วยเป็นโรคแล้วเอายาวๆก็ได้ครับผมจะให้ definition ก่อนนะครับแล้วผมก็จะชี้ให้เห็นว่าปัญหาที่เราเผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้จริงๆแล้วมีปัญหาสั้นกับยาวซ้อนกันอยู่ซึ่งการแก้ไขปัญหาก็ต้องมีทั้งสั้นและยาวนะผมจะพยายามชี้ให้เห็นว่าอะไรที่เราขาดอะไรที่เรายังไม่ได้ทำและอะไรต้องทำเอานิยามก่อนนะครับซึ่งคุณปิญโญแล้วก็ทุกท่านที่พูดมาสรุปได้ดีซึ่งมันตรงกับที่ผมเขียนเอาไว้ว่าจริงๆแล้วผมให้นิยามเศรษฐกิจไทยนี่ไม่ใช่คนป่วยนะครับแต่ผมให้นิยามว่าเป็นคนแก่ที่อ่อนแอนะครับสาเหตุมี2 อย่างครับก็ขยายความนะครับคนแก่ก่อนสาเหตุของคนแก่ก็ง่ายๆครับก็คือว่าระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยหมดแรงที่จะผลิตหรือทำงานต่อนะครับสาเหตุมาจากระยะยาวนะครับเป็นโครงสร้างอันที่หนึ่งที่สำคัญเลยก็คือว่าเราใส่ปัจจัยการผลิตไปเยอะละนะจนมันอิ่มตัวเพราะฉะนั้นไอ้ปัจจัยการผลิตภายในประเทศเนี่ยเหมือนกับเกษียณแล้วนะครับสิ่งที่ใส่เข้าไปกับสิ่งที่ได้ออกมามันไม่เท่ากันนะครับนั่นเป็นสาเหตุที่ผมเรียกว่าความชราของเศรษฐกิจไทยอันที่หนึ่งอันที่สองก็มาจากเราไม่สามารถใช้เทคโนโลยีได้เราเป็นคนแก่ก็จริงแต่ว่าเราก็ไม่สามารถหาเครื่องทุ่นแรงหรืออะไรก็แล้วแต่มาช่วยให้เราเดินได้
ประเด็นที่3ที่ดร.พิพัฒน์พูดก็คือว่าเราเป็นสังคมชราภาพนอกจากเราไม่สามารถใช้เครื่องจักรเทคโนโลยีแล้วเรายังมีคนทำงานน้อยลงอีกนะครับ3สาเหตุนี้เป็นเรื่องระยะยาวนะครับซึ่งทำให้ผมเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจที่ชราอันที่2ที่ขยายความก็คือว่าอ่อนแอนะครับสาเหตุที่อ่อนแอก็เพราะว่าเป็นสาเหตุระยะสั้นภูมิคุ้มกันระยะสั้นเราค่อนข้างต่ำในปัจจุบันนี้นะครับเครื่องยนต์ดับไปหลายเครื่องนะครับถ้าเราสังเกตดูเดือนไหนก็แล้วแต่มีการปิดโรงงานบางอย่างภาพรวมทางเศรษฐกิจตัวเลขไม่ดีซึ่งมันเป็นสิ่งที่น่าตลกเพราะว่าอะไรบางอย่างกระทบนิดเดียวอย่างเดียวในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันดูภาพรวมไม่ค่อยดีแล้วแสดงว่ามันเศรษฐกิจมันเปราะบางอ่อนแอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะสรุปเป็นภาษาเศรษฐศาสตร์ก็มีทั้งปัญหาสั้นและยาวนะครับเพราะฉะนั้นเราคงต้องแก้ไขทั้งสองอันนะครับการที่เราจะมีความคาดหวังว่าเศรษฐกิจจะโตกลับไปที่ 4-5% เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ยากนะครับหลายคนคาดเอาไว้ว่าเราน่าจะเห็นได้นะครับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์บอกโอ้น่าจะ 4-5% น่าจะได้แต่ว่าตอนนี้ทุกคนก็เริ่มแผ่วๆลงก็เพราะว่าเริ่มเห็นโมเมนตัมทางเศรษฐกิจในระยะสั้นมันไม่ค่อยดีนะครับพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการแก้ไขปัญหาครับก็ต้องมีทั้งสั้นระยะผมขอพูดเรื่องสั้นก่อนนะครับในระยะสั้นเนี่ยปัญหาเนี่ยมันเกิดมาจากในกับนอกประเทศนะครับเอานอกประเทศก่อนนอกประเทศง่ายๆเลยก็คือว่าคู่ค้าเราอ่อนแอนะครับมากๆนะครับยุโรปอเมริกาถึงแม้จะดีขึ้นแต่พฤติกรรมการนำเข้าของเขาเปลี่ยนไปนะครับเขาไม่ได้บริโภคสินค้าเรามากเท่าที่เคยเป็นนะครับญี่ปุ่นจีนก็แย่นะครับเราบอกว่ามีเศรษฐกิจที่มีศักยภาพเช่น CLM ผมไม่รวม V เพราะเขาไม่ค้ากับเรานะครับจริงๆแล้วก็ CLM ขึ้นมาสูงกว่าเราส่งออกได้สูงกว่ายุโรปแล้วก็จริงแต่มันก็ชดเชยไม่ได้เพราะว่าเราก็เห็นตัวเลขรวมส่งออกมันต่ำนะครับเราเคยเห็น2ดิจิตนะครับสบายๆทุกวันนี้เรามาลุ้น 5% นี้เราก็ยังลุ้นกันอยู่ว่าจะถึงหรือเปล่านะครับในประเทศนะครับเราก็มีปัญหาจากการทำนโยบายกระตุ้นที่ผิดนะครับผมเรียกอย่างนั้นนะครับปัญหาคือว่าเรากระตุ้นให้คนกู้มากจนเกินไปนะครับผมไม่ได้บอกว่ากระตุ้นการบริโภคนะครับรัฐบาลสามารถกระตุ้นให้คนบริโภคได้โดยรัฐเป็นผู้กู้และเอาเงินให้คนไปใช้แต่ว่าเรากระตุ้นให้คนกู้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราไปกู้ในสิ่งบางอย่างที่มันแอสเซทมันเสื่อมค่าลงนะครับเพราะฉะนั้นเวลมันเสื่อมลงเวลมันลดลงเพราะฉะนั้นมันจะคอนสเตรนการบริโภคประเทศเราไปอีกพอสมควรเพราะฉะนั้นมองไปอนาคตอีกหน่อยความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ก็มีอีกนะครับจากประการแรกเลยทุกคนพยายามแข่งกันทำ monetary policy ให้มันผ่อนปรนมากขึ้นนะครับไอการผ่อนปรนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เหมือนกับช่วงสับพรานนะพวกนั้นผ่อนปรนเนี่ยเป็นประเทศกำลังพัฒนาแล้วแต่ทุกวันนี้ประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่เป็นคู่แข่งทางการค้ากับเราก็แข่งกันทำนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีแรงกดดันการทำนโยบายของเรามากขึ้นในอนาคตนะครับนอกจากนั้นเนี่ยpolicy space ที่จะทำได้ในอนาคตอาจจะน้อยลงนะครับเราอาจจะเก็บภาษีได้น้อยลงนะครับเงินเฟ้ออาจจะกลับมาในช่วงปลายปีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งกดดันแล้วก็เป็นปัญหาในระยะสั้นนะครับผมขอพูดเรื่องการแก้ปัญหาเลยนะครับแก้ปัญหาระยะสั้นเนี่ยทำได้นะครับวิธีการทางเศรษฐศาสตร์ก็เรียกว่าการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ stabilization นะครับทำได้2ทางก็คือนโยบายการเงินนโยบายการคลังนโยบายการเงินเราเห็นแล้วนะครับลดดอกเบี้ยไปแล้วแต่ว่าผมคิดว่าสิ่งที่เรายังขาดนะครับก็คือนโยบายการคลังนโยบายการคลังในปัจจุบันนี้มีเฉพาะ on budget นะครับไม่ได้มีการกระตุ้นพิเศษออกมานะครับพยายามเบิกจ่ายให้เร็วแต่เราก็ไม่เคยเบิกจ่ายได้เร็วนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับ อย่าลืมนะครับว่าปัญหาอย่างที่ผมเรียนมันมีทั้งสั้นและยาวเจตนาที่เราทำอยู่ทุกวันนี้เป็นเจตนาดีคือเราไปเน้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเป็นการพัฒนาระยะยาวแต่ปัญหาปัจจุบันมันมีระยะสั้นด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องการเครื่องมือระยะสั้นในการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นระยะสั้นคืออะไรก็กระตุ้นการบริโภคกระตุ้นความเชื่อมั่นคนในระบบเศรษฐกิจทำได้ครับรัฐต้องทำผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งผมคิดว่าจริงๆแล้วประชานิยมกับการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างกันนะครับผมอันนี้ผมพยายามตีความเองว่าผู้ดำเนินนโยบายกังวลอะไรอาจจะกังวลหรือเปล่าว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจจะถูกตีความว่าเป็นประชานิยมซึ่งผมคิดว่าสังคมเข้าใจได้นะครับว่าประชานิยมกับการกระตุ้นเศรษฐกิจแตกต่างกัน
ถ้าคุณทำนโยบายอย่างโปร่งใสนะครับถ้าท่านสามารถทำให้โปร่งใสมีแผนการทำงานอย่างไรนะครับมีการศึกษาที่มาที่ไปผลกระทบเป็นอย่างไรแล้วก็สื่อสารให้สาธารณชนรับทราบเนี่ยผมคิดว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นก็จะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพนะครับคราวนี้มันเอาเรื่องยาวนะครับเรื่องยาวนี้ก็เรื่องยาวจริงๆนะครับสาเหตุอย่างที่เรียนไปแล้วก็คือว่ามาจากการอิ่มตัวของการใช้ทรัพยากรนะครับไม่สามารถยกระดับเทคโนโลยีการผลิตแล้วก็การเข้าสู่สังคมชราภาพนะครับยกตัวอย่างง่ายๆมีงานวิจัยนะครับไอ้ผลของสังคมชราภาพเนี่ยจะหั่น GDP ระยะยาวของเราไป 1-1.5% นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อว่าแต่ก่อนเรา potential growth อยู่ประมาณ 5% ในอนาคตมันก็คงเหลือประมาณ 3.5 หรือ 4 ระยะยาวนี่มันกระทบมากนะครับนั่นอาจจะเป็น new normal เหมือนที่เราหลายๆคนพูดเอาไว้นะครับขั้นตอนของการพัฒนาทางเศรษฐกิจเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับเราเริ่มแต่ก่อนที่เราเห็น growth เยอะๆดร.พิพัฒน์แสดงให้ดูเพราะว่าการทำให้มันมี growth มันไม่ยากครับเราก็แค่ขุดทรัพยากรขึ้นมาขายนะครับมันก็มี output แล้วยุคต่อมายุคที่2ครับก็ยังไม่ยากมากก็จับคนมาทำงานใส่เครื่องจักรเข้าไปนะครับมันก็เป็นยุค Thailand 2.0 แต่ยุคที่3เนี่ยครับเป็นยุคที่ยากเพราะว่าแรงปัจจัยการผลิตมันอิ่มตัวพอมันอิ่มตัวปุ๊บเราก็ต้องคิดนะหา innovation หาอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีเครื่องจักรคนอยู่เนี่ยทำให้มันเก่งได้ output มากขึ้นนักเศรษฐศาสตร์ก็แนะนำอันนี้เป็นโซลูชันนะครับผมจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่นะฮะมีหลักฐานทางวิชาการนะครับย้อนกลับไป20ปีแล้วบอกว่าประเทศไทยเนี่ยต้องใช้ R&D และเทคโนโลยีมา drive เศรษฐกิจคำถามก็คือว่าเรารู้แล้วทำไมเราไม่ทำนักเศรษฐศาสตร์พยายามตอบนะผมพยายามอิงกับเศรษฐศาสตร์สถาบันนะครับมีนักเศรษฐศาสตร์ท่านหนึ่งนะครับเขียนหนังสือไว้ดีมากชื่อแมนเซอร์โอเซนเขียนหนังสือที่เรียกว่า Rise and Decline of Nations นะครับนักเศรษฐศาสตร์ท่านนี้ตั้งคำถามไม่ง่ายเลยไปดูประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลกว่าทำไมประเทศที่รุ่งเรืองมากอย่างเยอรมันหรือว่าอะไรในอดีตทำไมอยู่ดีเขาถึงซบเซาลงไม่ใช่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงหรือใครมาตีประเทศเขานะแต่ว่าทำไมเศรษฐกิจมันถึงแย่ลงโอซันบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบบเศรษฐกิจเนี่ยจะมีกลุ่มผลประโยชน์ครับหรือเรียกว่า vested interest เกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและกลุ่มเหล่านี้ก็ powerful มากขึ้นเรื่อยๆท้ายที่สุดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มนี่แหละทำให้รีฟอร์มเกิดขึ้นไม่ได้หรือเกิดขึ้นได้ช้าไอการยกระดับจาก 2.0 ไปเป็น 3.0 มันคือการรีฟอร์มครับการยกอินโนเวชันเราชินกับการที่ทำงานง่ายๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นี่แหละมันเป็นปัญหานะครับมีนักเศรษฐศาสตร์คนต่อมาชื่ออัสมุลกูจาก MIT นะครับบอกว่า institution สิ่งที่โอเซนพูดเนี่ยมันคือปัญหา institution มีความสำคัญมากและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ย institution มันยิ่งสำคัญมากขึ้นถ้าประเทศพัฒนามากขึ้นด้วยและผมกำลังจะบอกว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยอาจจะถึงจุดนั้นแล้วนะครับหากเราไปดูข้อมูลของไอ้ Global Competitiveness Report ออกมาปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยได้อันดับ31จาก144ค่อนข้างดีนะครับสิ่งที่ดีทำที่เราทำได้ดีมากก็คือไอ้ Macro Performance นะครับการรักษาเสถียรภาพทำได้ดีมากแต่สิ่งที่แย่มากๆนะครับอันดับรั้งท้ายของโลกเลยเกี่ยวข้องกับsoft infrastructure ทั้งนั้นซึ่งคือ institution ทั้งนั้นเช่นปัญหา intellectual property protection ปัญหา corruption ปัญหา ethic ของคนปัญหา labor market efficiency สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่โครงสร้างที่เราเห็นจับต้องได้นะครับรุนแรงกว่าคือ soft infrastructure นะครับเพราะฉะนั้นหากจะสรุปจากข้อมูลของ global economic competitiveness report กับแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยผมคิดว่าระบบสถาบันทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยวิ่งตามระดับการพัฒนาของประเทศไม่ทันครับอันนั้นเลยเป็นปัญหาระยะยาวที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้ทำอะไรได้นะครับถ้าเราไปดูประสบการณ์ประเทศอื่นจะพบว่าไอ้การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจมันเป็นเรื่องยาวแล้วมันทำยากนะไปดูสิงคโปร์ไปดูเกาหลีใต้เนี่ยการเมืองต้องสเตเบิลมากนะครับแล้วก็ผู้นำประเทศต้องมีความตั้งใจมากในการปฏิรูปนะครับผมคิดว่าเอาล่ะถ้าประเทศไทยเป็นอย่างนั้นไม่ได้ครับเรายอมรับว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องดีไซน์ระบบสถาบันนะครับทางเศรษฐกิจให้มันแยกออกจากระบบความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองผมไม่แน่ใจว่าทำยังไงเหมือนกันนะครับอาจจะมีหน่วยงานวางแผนขับเคลื่อนโครงสร้างทางเศรษฐกิจแยกออกมาหรือเปล่าที่อย่างน้อยๆก็พัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวนะครับ
ผมคิดว่าณปัจจุบันนี้เราพลิก the winners มาตลอดนะครับที่ผ่านมาเรามีอุตสาหกรรมที่เป็นธงของประเทศแต่ณวันนี้เนี่ยณระดับการพัฒนาตอนนี้เราอาจจะไม่จำเป็นต้องพลิก winners แล้วแต่เราต้องการคนเก่งทุกที่ครับทุกภาคการผลิตนั่นคือ innovation ที่จะเกิดและ productivity ที่เพิ่มขึ้นนะครับถ้าเราต้องการคนเก่งทุกที่เนี่ยสถาบันระบบสถาบันที่เราต้องการคือระบบสถาบันที่ส่งเสริมคนขยันนะครับพัฒนาคนเก่งนะครับสิ่งเหล่านั้นทำได้ครับ3อันนะครับ1ก็คือว่าเราต้องส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในระบบตลาดนะครับก็เราก็เป็นการคัดสรรคนเก่งอันที่2เราต้องลดความบิดเบือนนะครับในตลาดการแทรกแซงต่างๆเนี่ยมันเป็นการ distort market นะครับก็ควรต้องลดลงไปอันที่3คือว่าเราต้องให้แรงจูงใจผู้ที่ innovate ด้วยโดยให้อำนาจตลาดชั่วคราวเท่านั้นนะเขาก็จะได้คิดสิ่งเหล่านี้เนี่ย3ประการนี้นักเศรษฐศาสตร์บอกว่าจะสร้างกลไกที่เรียกว่า creative destruction คือการมันจะเป็นกลไกสร้างการเกิดดับของกลุ่ม vested interest ทั้งหลายในระบบเศรษฐกิจซึ่งเป็นประโยชน์กับประเทศในระยะยาวนะครับและผมก็หวังว่าถ้าเราทำได้เราก็ทำให้คนแก่ของเราสามารถยกเครื่องกลายเป็นคนหนุ่มแล้วก็เดินได้ต่อไปครับก่อนที่จะวนกลับมาที่ทุกท่านฟังดูแล้วก็เคลิ้มฝันดีนะฮะเวลาฟังนักเศรษฐศาสตร์คุยเนี่ยมันจะมีทางออกเสมอแต่มันทางออกอยู่ในตำราฮะผมก็จะไปคุยกับนักการเมืองหน่อยว่าเราจะสร้างไอ้ระบบสถาบันที่เป็นอย่างที่นักเศรษฐศาสตร์คาดหวังได้จริงหรือเปล่าแล้วก็กลุ่มผลประโยชน์ในเมืองไทยที่มันควรจะปฏิรูปไปพร้อมการเติบโตทางเศรษฐกิจจริงๆมันปฏิรูปได้จริงหรือเปล่าหรือปฏิรูปอยู่หรือเปล่าคุณก่อนเชิญฮะก่อนอื่นต้องขอบอกเมื่อสักครู่ดร.สมภวินกลายเป็นนักเศรษฐศาสตร์ในดวงใจผมไปแล้วนะครับคือพูดในประเด็นที่ผมเองมีความรู้สึกแต่ไม่ได้ด้วยหลักวิชาการเนี่ยว่ามันควรจะต้องเป็นอย่างนั้นคือเรื่องของการเปิดให้มันมี meritocracy ให้มีการแข่งขันอย่างแท้จริงและการยอมรับด้วยว่าเราอาจจะต้องสร้างระบบที่สอดคล้องกับประเพณีวัฒนธรรมและจุดอ่อนของโครงสร้างสถาบันโดยเฉพาะสถาบันการเมืองของเรานะครับถามว่าตรงนี้เนี่ยความหมายคืออะไรถ้าผมขออนุญาตลองพยายามที่จะขยายความดูคือเจ้านายของดร.พิพัฒน์นะครับจะพูดเสมอคือคุณบรรยงพงพาณิชย์นะครับว่าในประเด็นที่ว่าในช่วง5ปี10ปีที่ผ่านมาเนี่ยขนาดของรัฐมันกลับมากขึ้นขยายตัวใหญ่มากขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจโดยรวมจนทำให้แชร์ของเศรษฐกิจที่เป็นส่วนของรัฐเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นในขณะที่ถ้าเราฟังดร.สมบูรณ์เมื่อสักครู่เนี่ยมันควรจะต้องตรงกันข้ามมันควรต้องปรับลดลงนะครับผมว่าตรงนี้คือหัวใจถ้าเราดูในแต่ละภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเรามองเห็นปัญหาส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นจากกลไกของรัฐนะครับหรือราชการที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมนั้นเมื่อสักครู่ผมพูดทีเล่นทีจริงเกี่ยวกับเรื่องของกรมการบินพลเรือนเป็นต้นนะครับเรากำลังคาดหวังจะเป็นฮับการเดินทางทางอากาศซึ่งเรามีโอกาสสูงมากเพราะจุดยุทธศาสตร์ของประเทศไทยท่ามกลางกลุ่มอาเซียนเลยนะครับทำให้เราหน้าที่จะมีบทบาทหน้าที่นั้นได้แต่กลับมาอาจจะต้องมาสะดุดกับเรื่องที่มันต้องขอใช้คำว่าโง่ๆนะครับซึ่งไม่น่าคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้ซึ่งก็เป็นปัญหาในระบบราชการทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นทำยังไงให้ราชการหรือภาครัฐเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้น้อยที่สุดนั่นหน้าที่จะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะครับซึ่งเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ยกตัวอย่างผมก็สนับสนุนเรื่องของการจัดตั้งซูเปอร์โฮลดิ้งนะครับที่จะมาบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจผมพูดอะไรผิดอ่ะมีคนวอล์กเอาไปหนึ่งคนแล้วครับมาจัดการกับรัฐวิสาหกิจนะครับซึ่งก็อีกนะครับตัวเลขที่คุณบรรยงนำเสนอหลายครั้งเนี่ยก็คือขนาดของรัฐวิสาหกิจเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็แทบจะไม่มีการตรวจสอบในระดับเดียวกันกับงบประมาณแผ่นดินเลยนะครับทั้งที่งบประมาณแผ่นดินวันนี้มีมูลค่า2ล้านล้านบาทงบของรัฐวิสาหกิจรวมกันเกือบ5ล้านล้านบาทนะครับเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าเป็นปัญหาต่อประสิทธิภาพเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นถามว่าแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ไหมเนี่ยได้แต่ก็ต้องฝ่าด่านอุปสรรคเยอะนะครับก็อย่างที่
อาจารย์สมภวินได้อธิบายให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยว่าพอเศรษฐกิจมันโตขึ้นเนี่ยมันมีการรวมตัวของกลุ่มผลประโยชน์ที่ต้องการที่จะปกป้องประโยชน์ที่ได้สร้างขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆและตอบคำถามว่าเราจะยกระดับของเราไปอีกขั้นหนึ่งได้หรือไม่เนี่ยก็คือคำถามว่าเราสามารถทะลุทะลวงฝ่าด่านกลุ่มผลประโยชน์นี้ได้อย่างไรสำหรับผมนะครับเป็นตัวอย่างที่อยากหยิบยกขึ้นมาให้พวกเราได้เห็นเนี่ยผมมองว่าหลายปีมาแล้วเนี่ย นักธุรกิจบ้านเราไม่ได้แข่งกันด้วยคุณภาพสินค้าหรือไม่ได้แข่งกันด้วยคุณภาพบริการเท่าที่ควรแต่เป็นการแข่งแย่งชิงความได้เปรียบทางด้านอื่นนะครับจะสังเกตว่าผู้ใหญ่ประเทศเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือภาครัฐเนี่ยนิยมการเข้าเรียนหลักสูตรโน่นหลักสูตรนี้กันมากนะครับผมขอออกตัวก่อนว่าผมไม่เคยเข้าแม้แต่หนึ่งหลักสูตรนะครับคือไม่ชอบตั้งแต่แรกสาเหตุเพราะว่าเราก็เห็นกันอยู่ว่าส่วนใหญ่ที่เข้าไปแล้วก็วิ่งบางคนเรียนทุกหลักสูตรเลยนะครับเพราะต้องการสร้างต้องการที่จะมีเส้นสร้างทำความรู้จักกับผู้ที่จะมาเป็นใหญ่เป็นโตในบ้านเมืองในอนาคตแล้วประเด็นปัญหาคือได้ผลด้วยนะครับคือถ้าเรามองย้อนกลับไปดูไม่ว่าจะเป็นครม.ชุดปัจจุบันหรือดูความก้าวหน้าของข้าราชการนะครับชุดปัจจุบันหรือชุดรัฐบาลที่แล้วหรือชุดรัฐบาลก่อนหน้านั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็คืออยู่ในหลักสูตรรุ่นใดรุ่นหนึ่งกับผู้ที่เป็นใหญ่ในยุคนั้นกันทั้งสิ้นแล้วก็โดยธรรมชาติครับไม่ได้เป็นเพราะเขาไม่ดีหรืออะไรนะครับเพียงแต่ว่าคนเราโดยธรรมชาติรู้จักใครรู้จักคนนั้นเมื่อรู้จักก็มีนาโนโอกาสที่จะไว้วางใจมากกว่าก็เอามาใช้งานแต่เมื่อคนเห็นว่านั่นคือเส้นทางสู่ความสำเร็จทุกคนก็โอ้ใช้กำลังแรงในการวิ่งเข้าหาโอกาสที่จะอยู่ในสถานะนั้นอยู่ในหลักสูตรโน้นเนี่ยกันมากกว่าที่จะมาทำงานการวิจัยค้นคิดเรื่องของประเภทสินค้าเพราะเมื่อเข้ามาอยู่ในสถานะนั้นเนี่ยเขาสามารถปิดกั้นไม่ให้มีการแข่งขันได้เพราะเขาอยู่ใกล้ผู้มีอำนาจและนี่คือปัญหานะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยเพิ่งไปเมืองจีนมาผมไปเยี่ยมหัวเว่ยนะครับสำนักงานใหญ่ของเขาที่เซินเจิ้นเดิมทีภาพลักษณ์ที่ผมมีภาพที่ผมมีกับหัวเว่ยเนี่ยมันเป็นบริษัทแบบจีนขายของถูกด้อยคุณภาพแต่พอไปเห็นมันเปลี่ยนความคิดที่ผมมีทั้งโดยสิ้นเชิงเลยนะครับกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของจีนยุคปัจจุบันหัวเว่ยเนี่ยมีพนักงานทั้งหมดทั่วโลกอยู่170,000คนนะครับปรากฏว่าเขามีพนักงานที่ทำงานวิจัยล้วนๆไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยนะครับอยู่ 80,000 คนคือเกือบครึ่งหนึ่งของพนักงาน 170,000 ของเขาและ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาใช้งบประมาณในการทำงานวิจัยไป1ล้านล้านบาทนี่คือมหัศจรรย์นะครับวันนี้เนี่ยเขากำลังกำหนดมาตรฐานว่า 5G ควรจะเป็นคืออะไรแล้วก็น่าที่จะสรุปได้ภายในปีนี้3ปีก่อนเขายังก๊อปของฝรั่งอยู่เลยนะครับวันนี้เนี่ยผู้ที่จะกำหนดมาตรฐานว่า 5G คืออะไรคือหัวเว่ยและเราชัดเจนครับว่านั่นคือแนวทางการพัฒนาที่ เรากำลังจะเห็นจากประเทศจีนที่สำคัญเนี่ยคือเขาเป็นบริษัทเอกชนที่มีการกระจายการถือหุ้นเหมือนกับยิ่งกว่าฝรั่งเลยครับคือผู้ก่อตั้งเขามีหุ้นอยู่เพียงแค่ 1% ครึ่งที่เหลือถือโดยพนักงาน 80,000 กว่าคนรัฐไม่เกี่ยวข้องเลยนะครับผมคิดว่าถ้าเราจะฝ่าอุปสรรคของเราไปได้เนี่ยส่วนหนึ่งต้องมีการเปลี่ยนแปลงภายในระบบรัฐแล้วก็นำไปหมายถึงรวมถึงระบบราชการนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องมีเหมือนกับเป็นเส้นทางคู่ขนานที่ทางภาคเอกชนภาคประชาชนเดินไปกันเองผมคิดว่ารอให้เพียงแค่ภาครัฐปฏิรูปนั้นมันจะไม่ทันต่อความต้องการของประเทศครับขอกลับมาที่ดร.พิพัฒน์เพราะว่าคุณกรพาดพิงพี่เต่าบรรยงใช่ไหมครับแล้วเวลาพูดเรื่องปฏิรูปพี่เต่าก็เป็นโฆษกคณะกรรมการปฏิรูปไปแล้วครับเพราะพี่เต่าจะปฏิรูปทุกเรื่องแต่รัฐวิสาหกิจแล้วก็การศึกษาเดี๋ยวจะไปเรื่องอื่นหมดพี่เต่ากำลังจะปฏิรูปประเทศอยู่แต่เรื่องเดียวที่พี่เต่าไม่ยอมปฏิรูปคือตลาดทุนเวลาจะปฏิรูปเนี่ยในเมืองไทยเราจะปฏิรูปคนอื่นหมดแต่ไม่ยอมปฏิรูปตัวเองจริงๆแล้วแกเขียนแผนปฏิรูปตลาดทุนด้วยนะครับแล้วแกจะเจอกลุ่มผลประโยชน์และสถาบันอะไรอันนี้ผมขอปกป้องพี่เต่าของผมเลยนะครับเชิญครับเพราะว่าการปฏิรูปตลาดทุนเนี่ยไม่มีใครที่พยายามผลักดันให้พี่เต่าปฏิรูปตลาดทุนมากเท่าคุณบรรยงสมัยที่ผมอยู่ในตำแหน่งเนี่ยก็มีการตั้งคณะกรรมการปฏิรูปตลาดทุนขึ้นมาจริงๆก็ด้วย
แรงกดดันที่ผมได้รับจากคนที่ชื่อบรรยงนี่แหละครับแล้วตั้งขึ้นมาก็ทำกันมาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ถูกพับไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเพราะฉะนั้นความพยายามในการปฏิรูปตลาดทุนเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณบรรยงและหลายๆคนพยายามผลักดันมาโดยตลอดตอนนี้เป็นซุปเปอร์บอร์ดอำนาจเยอะมากเป็นที่ปรึกษานายกด้วยเอาซะหน่อยนะแต่อยู่แต่อาจจะไม่อยู่ห่างจากตลาดทุนออกมาอีกนิดนึงนะจริงต้องขอพาดพิงไม่รู้พี่เต่ามาไม่ได้มานะครับแต่ว่ารอดแล้วรอดแล้วฮะดูถ่ายทอดสดอยู่จริงประเด็นที่แกอยากให้ปฏิรูปเนี่ยว่า 3-4 เรื่องอย่างที่คุยกันตรงนี้ก็คืออันที่1คือตลาดทุนแกเชื่อว่าถ้าตลาดทุนเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยการ allocate resource มันทำได้ดีขึ้นเนี่ยก็ยิ่งทำให้การเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งนี่เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับประเด็นที่2ที่ต่างหลายที่แกพูดก็เยอะหนึ่งที่คุณกรว่าคือเรื่องของประเด็นของการปฏิรูปภาครัฐแล้วก็รัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับซึ่งอันนี้เราก็ยอมรับจริงว่าหลายๆอย่างเนี่ยรัฐเนี่ยมีบทบาทมากขึ้นแล้วก็บางทีมากจนเกินความจำเป็นนะครับแล้วขนาดของรัฐทั้งไซส์ทั้งอำนาจนะครับมันเยอะขึ้นมากๆนะครับไม่เฉพาะรัฐอย่างเดียวรัฐวิสาหกิจด้วยนะครับถ้ากลับไปรัฐนิดนึงนะครับพวกวันนี้เข้าใจว่าเดี๋ยวพี่นกอาจจะเสริมได้พี่นกทำเปเปอร์เรื่องขนาดของราชการด้วยว่าวันนี้wage bill หรือว่าค่าเงินเดือนของแค่เฉพาะเงินเดือนของภาครัฐเนี่ยมันใหญ่มากนะจนทำให้งบประจำทุกวันนี้มัน 80 กว่าเปอร์เซ็นต์ของงบทั้งหมดนะเหลือให้เราเอาไปใช้งบลงทุนเนี่ยเหลือนิดเดียวนะครับงั้นถ้าเกิดดูในกรอบภาพใหญ่ที่เราคุยกันมาเนี่ยก็คือทำไงให้ว่ามองไปข้างหน้าเนี่ยทรัพยากรเราจะมีจำกัดมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนะอันนึงก็คือต้องลดของที่มันเป็นแฟตเอาออกให้ใช้เยอะนะครับงั้นประเด็นเรื่องของลดขนาดภาครัฐนะครับส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทมากขึ้นเนี่ยผมว่าเสริมอาจารย์สมบูรณ์เหมือนกันนะครับว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็อันนี้อาจจะเข้ามาถึงเรื่องว่าเราจะรักษาคนป่วยยังไงด้วยเนี่ยนะครับก็คือมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่คุณบรรยงพูดค่อนข้างเยอะก็คือเรื่องของการแก้ไขธุรกิจการทุจริตคอร์รัปชันนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เรียกว่าทำให้การใช้ทรัพยากรของประเทศเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นนึงที่เราต้องทำนะครับซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวคุณกรอาจจะบอกว่าพูดเหมือนนักวิชาการพูดออกมาลอยๆว่าทำได้จริงหรือไม่ก็อันนี้ก็มีความพยายามเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็มีคนอยากจะทำให้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าอีกโรคนึงที่ตอนนี้เราหลังจากที่คุยกันมาเนี่ยดูเหมือนเราจะเป็นก็คือว่าเราเป็นสายตาสั้นด้วยนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าถอดแว่นก่อนเลยคนไข้เป็นหรือหมอเป็นนี่ผมยังไม่เคยยังฟังดูแล้วยังไม่เคยแน่ใจพวกเราใส่แว่นกันหมดฮะแกไม่ใส่คนเดียวแล้วก็บอกเป็นโรคสายตาสั้นนี่มันหยามกันชัดๆผมทำเลสิกนะฮะเป็นการแก้ไขสายตาสั้นแต่ว่าก็คือเรารู้ว่าเราจะไปยังไงแต่บังเอิญเราสายตาสั้นเรามองทางไม่ค่อยชัดว่าไปยังไงยังไงเรามองใกล้ๆชัดเราไปทางที่มันใกล้เราก่อนดีกว่านะครับนั่นก็อาจจะเป็นสาเหตุนึงที่อย่างที่พี่นกว่าคือว่ายาเนี่ยเรารู้แล้วต้องกินยาให้รักษาต้นเหตุของโรคนะครับแต่ว่าเราดันไปกินยาประคับประคองอาการซะเยอะกว่าอีกนะครับซึ่งอันนี้เป็นความจำเป็นนะครับงั้นประเด็นอันแรกที่ผมคิดว่าเป็นวิธีการรักษานะครับก็คืออันที่หนึ่งคือต้องเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นประเด็นที่เมื่อกี้คุยกันนะครับก็คือปฏิรูประบบราชการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจนะครับทุจริตคอร์รัปชันนะครับประเด็นที่สองนะครับก็คือเราต้องเพิ่มคุณภาพของแรงงานที่เราใส่เข้าไปในเครื่องจักรของเรานะครับการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยผมว่ามีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนนะครับแล้วเราก็ต้องรีบทำกันจริงๆนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดเรายังไม่ยอมรับกันวันนี้ว่าระบบการศึกษาเราเนี่ยกำลังจะล้มเหลวหรือล้มเหลวไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะไม่มีการปฏิรูปสักทีนะครับไอประเด็นหนึ่งที่จะออกมาจากdemographic profile ที่เราให้เห็นเนี่ยนะครับก็คือจำนวนนักเรียนของเราเนี่ยจะลดลงเรื่อยๆนะครับในขณะที่ทรัพยากรเราใส่ไปในการศึกษาเนี่ยเยอะที่สุดในบรรดางบทั้งหมดนะครับแล้วคำถามคือมันแปลว่าอะไรแล้วถ้าเปรียบเทียบกับต่างประเทศเนี่ยนะงบของรัฐที่ใส่ไปในการศึกษาเนี่ยของเมืองไทยผมเข้าใจว่าประมาณ 5-6% ของ GDP ซึ่งเกือบจะใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเทียบกับคุณภาพที่เราได้ออกมาเนี่ยนะครับมันบอกวงบอกเหมือนกันนะครับว่าของที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเป็นยังไงงั้นผมคิดว่าการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนนะครับอันที่2นะครับที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพของแรงงานที่ใส่เข้าไปในระบบเนี่ยก็คือการลงทุนทั้งการลงทุนภาครัฐและการลงทุนภาคเอกชนการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเพราะอะไรเพราะว่ามันเหมือนเราทำงานในโรงงานนะครับถ้าเราทำทุกอย่างด้วยมือหมดเนี่ยคนนึงก็ผลิตของได้อย่างนึงนะครับถ้าเราเอาเครื่องจักรใส่เข้าไปนะครับทั้งในรูปของภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรนะครับอย่างการเพิ่มผลผลิตอย่างนึงในภาคเกษตรด้วยเนี่ยคือการทำยังไงให้คนเท่าเดิมเนี่ยนะครับแล้วเรารู้ว่าคนจะแก่ลงไปเรื่อยๆด้วยนะครับสามารถผลิต
ินค้าได้เยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการช่วยเหลือนะครับก็คือการเพิ่มคุณภาพทางแรงงานนะครับแล้วอันที่3นะครับก็คือผมเสริมประเด็นของอาจารย์สมบวินนะครับก็คือการส่งเสริมให้เอกชนมีบทบาทและศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่คุยกันนะครับทุกวันนี้เราก็ทราบแล้วนะครับว่าทุกวันนี้มันไม่มีเหตุผลที่เราทำไมเราต้องอินโนเวทเพราะว่าเราพบว่าเราซื้อได้เราไปทำเราใช้จ่ายเราซื้อเพื่อให้ได้ความสามารถในการแข่งขันเพราะรัฐเนี่ยมีนโยบายที่ส่งเสริมหรือขัดไม่ให้คนเนี่ยมีความสามารถในการแข่งขันได้นะครับอย่างเช่นนโยบายที่ปกป้องต่างๆไม่ให้คนเข้ามาแข่งขันเนี่ยนะครับงั้นคนทำไมต้องอินโนเวททำไมจะต้องลงทุนเพื่อสร้างอินโนเวชันทั้งที่อินโนเวชันได้มาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าได้ผลหรือเปล่าซื้อเอาชัวร์กว่าอาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้การแข่งขันในเมืองไทยเนี่ยหรือว่าการพัฒนาขีดความสามารถเนี่ยมีข้อจำกัดนะครับงั้นการลดการผูกขาดนะครับทั้งผูกขาดที่เกิดโดยรัฐนะครับบทบาทที่เกิดโดยรัฐนะครับและให้เอกชนมีบทบาทมากขึ้นส่งเสริมให้มีการแข่งขันอย่างเสรีนะครับแล้วก็การส่งเสริมเรื่องของการวิจัยและพัฒนาให้เยอะขึ้นจริงๆนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้ผมเชื่อว่าไม่ใช่รัฐนะครับที่ควรจะไปวิจัยพัฒนาเพราะเราพิสูจน์แล้วว่ารัฐไปวิจัยและพัฒนาเนี่ยมันไม่ได้อะไรอะไรที่อยากจะทำให้รู้ว่ามันเจ๊งแน่นอนเนี่ยก็คือให้รัฐทำนะครับงั้นเราเนี่ยเราต้องส่งเสริมให้เอกชนทำนะครับอย่างตัวอย่างหัวเว่ยเนี่ยว่าเป็นตัวอย่างที่ดีว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเขารู้ว่าทำแล้วเนี่ยเขาสามารถมันมีเอชที่จะไปแข่งกับคนอื่นได้นะครับแล้ววันนี้เราไม่ได้แข่งอยู่ในประเทศเราเท่านั้นนะครับทุกวันนี้เราต้องเปิดตลาดไปแข่งข้างนอกด้วยนะครับความจำเป็นที่จะต้องมีศักยภาพในการแข่งขันที่ดีเนี่ยมันมีมากขึ้นเดี๋ยวฮะรายชื่อร่วงขอเก็บกันทีนี้เวลาเราสนทนากับนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันจะมีสูตรสำเร็จที่เราคุยมาแบบนี้แหละคือฟังเวทีไหนก็ประมาณนั้นแหละตั้งแต่เวทีนี้ยัน World Economic Forumมันจะโยนไปอยู่ไม่กี่เรื่องเรื่องคุณภาพประชากรเรื่องพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมในที่สุดคิดอะไรไม่ออกเราจะกลับไปที่การศึกษาจะวนกันอยู่ 4-5 เรื่องแล้วก็วนกลับมาใหม่แล้วก็คุยกันแบบเนี้ยนักเศรษฐศาสตร์ถามมันก็ตอบไม่ได้เดี๋ยวก็ตุ่นการบริโภคภาครัฐการลงทุนภาคเอกชนคืออันเนี้ยต่อให้มันเกิดขึ้นจริงนะผมถามคำถามที่ไปไกลกว่านั้นต่อให้มันเกิดขึ้นจริงแล้วทำไมปัญหาในประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่มันมีนวัตกรรมสูงๆมากญี่ปุ่นก็ยังมีปัญหาเศรษฐกิจอยู่อเมริกาก็ยังมีปัญหายุโรปก็บ่นเรื่องเดียวกันต่อให้ทำได้จริงมันแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่โลกกำลังเผชิญได้อยู่จริงเหรอฮะผมขอตอบก่อนนะครับคือว่าระดับปัญหาที่เขาเจอกับเราเจอเนี่ยมันคนระดับกันครับ คือเราเนี่ยเป็นเหมือนใช้คำที่หลายๆคนพูดว่า middle income trap คือเหมือนกับอย่างที่อาจารย์สมบวินบอกนะเราคือเราพูดง่ายเราเก็บผลไม้ที่มันเป็น low hanging fruit ไปเนี่ยเกือบหมดแล้วนะฮะเรารู้แล้วว่าไอ้ผลไม้อยู่แถวนั้นน่ะวันเนี้ยเรากินเก็บผลไม้ข้างบนเนี่ยเก็บกินหมดแล้วเราจะกระโดดข้ามไปยังไงให้เราสามารถเก็บผลไม้ที่มันอยู่ข้างบนได้ที่มันมีเยอะกว่าข้างล่างอีกแต่ไอ้บ้าชั้นบนก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันนะฮะหมายความว่าต่อให้กระโดดไปได้ก็เจอปัญหาเหมือนกันแต่ว่าคุณภาพชีวิตมันคนละระดับกันแล้วฮะเราอยู่ในสถานะที่ดีแล้วปัญหาของเขาเนี่ยคือเขาแค่จะโตเอ๊ะ 2% 3% ดีได้ไหมโดยที่เขามีคุณภาพชีวิตที่โอเคแล้วเราเนี่ยยังมีปัญหาทางสังคมอีกเยอะนะครับที่ต้องการพึ่งพาทรัพยากรเอามาใช้นะครับแล้วก็จึงมีอยู่ข้างหน้าเยอะมหาศาลนะครับแต่วันนี้เรามีเงินใช้ไม่พอนะครับที่จะไปดูแลปัญหาพวกนั้นนะครับผมว่าระดับของปัญหาเนี่ยมันคนละนั่นเราแก้ปัญหาเก่าก่อนเดี๋ยวค่อยไปเจอปัญหาใหม่อาจารย์สมบวินว่าไงฮะเรามีอะไรที่จะออกนอกกล่องไว้บ้างไหมฮะผมคิดว่าในแต่ละระดับของการพัฒนาปัญหามันก็ต่างกันนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าให้เปรียบเทียบแล้วประเทศไทยเนี่ยแก้ปัญหาอาจจะง่ายกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยซ้ำไปเพราะว่าเราคิดดูว่าประเทศที่เขามีความมั่งคั่งมากเราพูดถึงโกรธนะครับการที่จะทำให้เขามีโกรธรวยขึ้นนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ยากขึ้นไปอีกนะไปดูญี่ปุ่นไม่รู้จะสร้างอะไรแล้วทุกอย่างรถไฟก็มีเยอะมากถนนก็ทุกอย่างสมบูรณ์หมดเพราะฉะนั้นการผลักไปที่ growth มันก็ยากนะครับประเทศไทยเองเนี่ยยังมี growth ได้อีกเยอะนะครับแต่ทุกวันนี้ที่เราพยายามสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษาหรืออะไรเนี่ยผมคิดว่ามันหลายอย่างมันไม่ใช่เกี่ยวกับการศึกษาอย่างเดียวนะครับผมคิดว่าเกี่ยวข้องกับตลาดแรงงานด้วยนะครับ distortion ในตลาดแรงงานของเราเนี่ยยังมีอยู่เยอะมากนะครับเช่นเราควรที่จะให้คนที่ได้มี value ในการทำงานอะไรบางอย่างมากที่สุดเขาได้รับผลตอบแทนนั้นมากที่สุดแต่ทุกวันนี้มันอาจจะไม่ใช่นะครับเพราะมันมีไอ้การบิดเบือนในตลาดที่เกิดขึ้นอยู่ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำนะครับลักษณะหนึ่งนะครับซึ่งไปบิดเบือนบางในตลาดนะครับแล้วก็นโยบายอุดหนุน
การผลิตบางประเภทนะครับมันก็ทำให้คนนี่แหละไม่ไปทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดที่สุดหรือว่าคนที่จบนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็มาเป็นนักเศรษฐศาสตร์นี้เป็นต้นนะครับผมขอแตะกลับไปเรื่องปฏิรูปรัฐวิสาหกิจนิดนึงนะครับมุมมองผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าขนาดเนี่ยมันใหญ่มหาศาลนะครับเวลาผมพูดเรื่องการส่งเสริมการส่งเสริมการแข่งขันในระบบตลาดเนี่ยผมพูดถึงรัฐวิสาหกิจด้วยนะครับเราลองคิดดูว่าถ้าเราอนุญาตให้ทุกคนสามารถแข่งขันได้ถ้าเขาเป็นคนเก่งจริงๆทุกวันนี้เราต้องการคนเก่งจริงๆนะครับแล้วเป็นคนขยันจริงๆเราไม่ต้องการคนที่อยู่สบายๆนะครับเพราะว่าเราต้องการไปเป็นประเทศที่เก่งขึ้นเพราะฉะนั้นหากการแข่งขันเนี่ยเปิดเอื้อไปถึงนะครับรัฐวิสาหกิจด้วยให้คนก็มาแข่งนะครับแล้วแข่งอย่างเสรีเป็นธรรมในการให้บริการบางประเภทที่ไม่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงนะครับก็ควรจะทำนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการจุดประกายแล้วก็เป็นการจุดเริ่มต้นให้คนพัฒนาได้เยอะนะครับผมคิดว่าแค่ทำเรื่องปฏิรูปเรื่องรัฐวิสาหกิจนี้ก็จะช่วยเยอะแล้วขอไปแตะเรื่องประชากรนิดหนึ่งนะครับปัญหาเนี่ยผมเคยพูดไว้ในหลายเวทีแล้วก็ทุกครั้งที่พูดเนี่ยผมจะบอกเลยว่าผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์สิ่งที่ผมกังวลใจมากที่สุดผมพูดตั้ง3ปีที่แล้วที่งานซิมโพเซียมของแบงค์ชาติผมบอกว่าปัญหาที่หนักใจผมที่สุดก็คือปัญหาโครงสร้างประชากรเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยใช้เวลาเตรียมการนะครับในการเข้าสู่สังคมชราภาพ30ปีนะบ้านเรานี่เข้าแล้วนะอีกไม่กี่ปีเราเห็น1ใน40กว่าปีเนี่ย1ใน4เป็นคนอายุเกิน60นะครับเพราะฉะนั้นเราเตรียมการยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทุกรูปแบบนะครับทุกวันนี้คนที่กังวลเยอะหน่อยนะครับอาจจะเป็นกลุ่มทางด้านเรื่องสุขภาพนะทางหมอเนี่ยเขาอยู่ใกล้กลุ่มนี้เขาจะกังวลว่าจะดูแลอย่างไรนะครับรัฐบาลก็เริ่มกังวลใจแล้วจะมีเงินให้อย่างไรแต่ว่ามันมีมิติอื่นอีกเยอะนะครับเช่นเราจะผลิตยังไงเราจะเอาคนมาทดแทนยังไงจะสร้างความยืดหยุ่นในตลาดแรงงานยังไงพูดไปถึงความมั่นคงระดับชาติก็ได้ต่อไปนี้ใครจะมาเป็นตำรวจเป็นทหารมันไกลมากนะครับเพราะฉะนั้นเรายังไม่ได้มีการพูดถึงตรงนี้แต่โซลูชันผมเองผมไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ที่เป็นประชากรศาสตร์นะครับก็คงต้องไปดูตรงนั้นแต่ว่าคอมเมนต์ง่ายๆเลยคือว่าโซลูชันคงไม่ใช่การเพิ่มประชากรของคนไทยเองนะครับหลายคนบอกว่าก็มีภาษีมีลูกไม่มีลูกนะเก็บภาษีถ้าคนมีลูกก็ให้อินเซนทีฟสิ่งเหล่านั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นแก้ที่ปลายเหตุเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเรามีประชากรลดลงก็เพราะว่าในอดีตเราบอกว่าประชากรเราเยอะเกินไปมันเป็นความตั้งใจของเราถ้าเราไปเพิ่มอีกอนาคตมันก็เกิดปัญหาอีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าเราต้องการทำอย่างไรให้คนที่มีอยู่นี่แหละทำงานได้หลายอย่างขึ้นนะครับเก่งขึ้นอันนั้นคือทางออกนะครับไม่ใช่เป็นการที่บังคับให้ทุกคนมีลูกมากขึ้นอาจารย์เศรษฐพุฒิครับตกลงจะรักษากันยังไงครับที่เราคุยกันมาทั้งหมดครับไอ้ที่เดินไปห้องน้ำไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คุยเรื่องเดิมอยู่ฮะที่เดินไปห้องน้ำก็เป็นตัวอย่างของสังคมชราภาพที่ต้องออกลงจากเวทีโรคอะไรครับคือจริงไอ้ตัวอย่างเนี่ยผมว่ามันตัวอย่างที่ดีเพื่อที่คุณพิญโยพูดนะฮะไปเวทีไหนใช่ไหมนักศึกษาพูดเหมือนกันหมดทุกคนนะแต่คำถามคือในที่สุดที่ผมเชื่อทุกคนที่นั่งฟังกันแล้วจะให้ทำอะไรแล้วบางทีเนี่ยผมก็นึกภาพนะตอนที่เราพูดผมไม่เถียงเลยนะไอ้เรื่องสังคมชราภาพอะไรเนี่ยมันเป็นตัวแบบฟันดาเมนทัลเป็นตัวคอแล้วมันสะท้อนไอ้สิ่งที่ออกมาเนี่ยหลายอย่างแต่ท่านลองนึกภาพสมมติท่านไปหาหมอแล้วก็โอ้ยหมอผมเป็นไอ้นู่นไอ้นี่นี่อะไรเนี่ยสารพัดหมอไปตรวจเข้าลงเข้าแลบตรวจมาทั้งหมดเสร็จหมดแล้วบอกว่าอ๋อปัญหาคือคุณแก่แล้วมันจะทำยังไงใช่ไหมคือมันไม่มียาที่จะทำให้คุณไม่แก่ได้เลยบางทีเนี่ยผมว่ามันตอนที่เราไปดูพวกนี้มันต้องกลับมาไงว่าแล้วมันทำอะไรได้คือบางโรคถ้าแบบวินิจฉัยไปแล้วมันทำอะไรไม่ได้ก็ too bad โอเคเลยถ้าดูถ้าตอนนี้เนี่ยถ้าถามผมนะฮะคือผมเข้าใจมันมีไอ้เรื่องระยะยาวอะไรที่ต้องทำใช่ไหมถ้าหลายคนก็พูดเนี่ยเป็นเรื่องการปฏิรูปการศึกษาล้วนแต่เป็นของที่ควรต้องทำใช่ไหมแต่ว่ามันก็มีปัญหาระยะสั้นที่เราเจอใช่ไหมเลยมันก็ต้องพยายามทำอะไรที่มันเหมือนกับมันช่วยเราในจังหวะนี้ด้วยซึ่งถ้าเราดูตอนนี้เนี่ยอาการที่แบบเศรษฐกิจมันแผ่วๆเนี่ยมันก็สะท้อนไอ้ว่าไอ้ตัวขับเคลื่อนปกติของเราไม่ค่อยทำงานแล้วไอ้ของที่เราเคยพึ่งได้เนี่ยมันพึ่งไม่ค่อยได้การบริโภคหวังอะไรมากลำบากมากถ้าจะไม่มีทางเลยด้วยราคาสินค้าเกษตรที่ต่ำด้วยหนี้ครัวเรือนที่มันสูง
headroom ที่เหลือตรงนั้นนะผมถือว่าค่อนข้างน้อยนะส่งออกซึ่งเป็นตัวปกติที่ขับเคลื่อนเราเราก็เห็นตัวเลขที่ออกมาไม่ค่อยดีด้วยเหตุผลสารพัดนานานะฮะจริงๆมันก็เหลือตัวที่จะมองพอมันขับเคลื่อนเนี่ยไม่กี่ตัวตอนนี้เนี่ยถ้าถามผมเนี่ยไอ้ตัวที่มันยังพอมีช่องทางอยู่ก็คือการลงทุนนะฮะโดยเฉพาะของภาคเอกชนเพราะถ้าเราดูตามแฟกเตอร์ต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับมันเป็นแอเรียที่แบบมันพอมีลูกกระสุนที่ยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมคือถ้าคนมองจากข้างนอกมาบอกเฮ้ยดูสิประเทศนี้เป็นยังไงเนี่ยบาลานซ์ชีทของพวกบริษัทค่อนข้างแข็งแรงสัดส่วนหนี้ต่อทุนต่ำแบงก์สภาพคล่องก็เยอะดอกเบี้ยก็ต่ำใช่ไหมฮะหลายสายแต่เนี่ยมันเหมือนมันบอกประเทศเนี่ยมันน่าจะประเทศที่มีการลงทุนแต่ปัญหาคืออะไรการลงทุนไม่เกิดคนก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรก็เป็นเนี่ยปัญหาความเชื่อมั่นอะไรต่างแต่ว่ามันอย่างที่บอกมันเป็นหนึ่งในน้อยแอเรียที่เหลือที่มันยังเหมือนมีพอลูกกระสุนอยู่ในแม็กที่พอจะยิงได้แต่ถ้าไปดูเป็นไลน์เซกเตอร์เนี่ยมันก็จะเห็นมีเหตุผลของมันที่ทำไมถึงมันไม่ค่อยเกิดคือหลายธุรกิจถ้าคุยก็แบบไม่ค่อยมั่นใจ wait and see mode ใช่ไหมฮะถ้าเป็นที่เกี่ยวกับพวกก่อสร้างก็บอกคอยเรื่องนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานนะฮะถ้าเป็นพวกที่อยู่ในกลุ่มพลังงานก็คอยเรื่องปฏิรูปพลังงานจะเป็นยังไงถ้าเกี่ยวกับเพชรแคมคล้ายๆกันอะไรเงี้ยมันก็มีสารพัดเหตุผลของมันเลยคำถามคือทำยังไงเนี่ยที่จะให้บริษัทพวกนี้เลิกที่จะ wait and see นะฮะแล้วก็กล้าที่จะลงทุนซึ่งเหตุผลที่ผมเน้นเรื่องการลงทุนเนี่ยเป็นเพราะว่าผมว่ามันเป็นตัวที่มันจะช่วยตอบโจทย์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวคือที่ผ่านมาเราใช้ไอ้ยากระตุ้นสไตล์ที่ว่าเนี่ยให้บริโภคไปปุ๊บมันก็เห็นอะปุ๊บทำไปแล้วมันก็ได้ขึ้นมากระจึงหนึ่งแล้วมันก็จางหายไปนู่นที่กันแล้วนะแต่การลงทุนนี่ถ้ามันลงไปมันช่วยเรื่องประสิทธิภาพมันช่วยทั้งในระยะสั้นแล้วก็มันช่วยทั้งระยะยาวเพราะประสิทธิภาพต่างๆมันก็ดีขึ้นมาแล้วคำถามคือแล้วทำยังไงที่ใช้ไอ้การลงทุนนี่มันเกิดขึ้นเราก็เห็นที่ผ่านมารัฐบาลก็มีนโยบายพอสมควรนะฮะจะทำไอ้เรื่อง special อีกไอ้เขตเศรษฐกิจพิเศษใช่ไหมฮะมีการปฏิรูปปรับปรุงเรื่องของ BOI มีอะไรต่างๆที่ทำมาแต่ว่าอันหนึ่งที่ยังขาดอยู่นะฮะอย่างที่ทราบกันก็คือ1ไอ้เรื่องของการเบิกจ่ายภาครัฐที่มันล่าช้าอันนี้ชัวร์แต่อีกอันนึงที่ผมคิดว่าน่าจะช่วยได้ซึ่งเป็นยาที่ผมคิดว่าเหมาะสมสำหรับเวลานี้เนี่ยก็คือเรื่องของการทำพวก investment tax allowance ชั่วคราวคือให้ค่าลดหย่อนเนี่ยทางหน้าภาษีการลงทุนเนี่ยเพิ่มเติมแต่ให้ที่สำคัญนะต้องให้แบบชั่วคราวก็คือมีระยะเวลากำหนดจังหวะครบที่แบบภายในเวลาเท่านี้เพราะถ้าทำตัวนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเอกชนหลายคนที่อาจจะยังแบบผมคอยก่อนไม่รู้มันจะเป็นยังไงระแวงอยู่ใช่ไหมก็ต้องคิดทำก่อนดีกว่าเพราะยังไงทำก่อนตอนเนี้ยผมได้ประสงค์ภาษีมาเนี่ยชัวร์แทนที่จะไปรอนะฮะเลยถ้าทุกคนเนี่ยมันเริ่มมาทำอย่างเงี้ยโอกาสที่มันจะให้เหมือนกับเนี่ยแรงกระตุ้นเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยมันก็จะมีและข้อดีอีกอันของการทำอย่างเงี้ยก็คือหนึ่งมันทำได้ค่อนข้างเร็วไอ้รายจ่ายภาครัฐอะอย่างที่สองมันคือพูดกันมาทุกเวทีทุกอะไรก็คนก็รู้กันดีปัญหาไม่เกิดขึ้นแต่ไอ้ตรงเนี้ยมาตรการภาษีมันทำได้เร็วกว่าและอะไรที่เราเคยทำมาแล้วด้วยเนี่ยภาครัฐเนี่ยมักจะทำได้แบบไม่เหนื่อยนักนะฮะคือจริงๆไอ้มาตรการเนี่ยเราก็เคยทำช่วงที่น้ำท่วมนะแต่ต้องมาดัดแปลงอะไรเนี่ยมันได้ไอ้อย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมนะที่เป็นของที่เราจะทำอะไรที่มันช่วยเรื่องของการกระตุ้นในระยะสั้นและช่วยรักษาอาการหลายๆอย่างที่เรากำลังพูดถึงในระยะยาวเนี่ยด้วยนะก็คิดว่าโลกเป็นเยอะสารพัดอะไรเนี่ยแต่ถ้าให้ผมเลือกนะณเวลานี้เนี่ยอยู่ยาหนึ่งประเภทที่จะช่วยได้เนี่ยผมก็จะเลือกไอ้ตัวเนี้ยครับครับคุณกรเห็นด้วยไหมครับในตัวมาตรการใช่ไหมครับผมคิดว่าก็น่าจะช่วยแต่เมื่อกี้ฟังไปก็คิดไปนะครับว่าในเรื่องของการกระตุ้นให้มีการลงทุนเนี่ยแล้วก็ถ้าเรามองในเรื่องของการไปสู่การปฏิรูปด้วยในหลายๆปัญหาที่เราพูดถึงเนี่ยเราอาจจะต้องคิดเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นด้วยยกตัวอย่างเช่นนะครับกฎหมายที่ไปจำกัดสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติเนี่ยถึงเวลาแล้วยังที่เราจะรื้อมันรื้อแบบโละเลยนะครับคือมันมีไว้ผมไม่รู้กี่สิบปีแล้วก็เพื่อปกป้องและให้โอกาสผู้ประกอบการไทยมีโอกาสได้พัฒนาตัวเองขึ้นมาแข่งขันได้ก่อนที่จะเปิดให้มีการแข่งขันอย่างเสรีที่แท้จริงแล้วเราจะรอกี่สิบปีฮะแล้วสุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไม่กี่คนหรือเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนนะครับผมเองมองว่าประชาชนจะได้ประโยชน์ต่อเมื่อมีการแข่งขันนะครับเราลองนึกภาพถึง
ธุรกิจโทรคมนาคมที่ชัดเจนที่สุดนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วเทียบกับวันนี้เป็นยังไงเป็นเพราะอะไรที่วันนี้เราเข้าถึงบริการได้ที่ดีขึ้นในราคาที่ถูกลงก็เพราะมีการแข่งขันและการแข่งขันเราก็ต้องยอมรับหลายส่วนมาจากต่างประเทศนะครับแต่ณวันนี้เนี่ยมันมีข้อจำกัดมากมายเพราะฉะนั้นถ้าเสน่ห์ของเราในฐานะเป็นแหล่งลงทุนมันเริ่มลดลงเนี่ยเราต้องแบบมีบูมออกไปว่าเรามีการปรับระดับการปฏิรูปทัศนคติที่มีและนโยบายที่มีกับนักลงทุนทั่วโลกนะครับขอให้วันนี้เนี่ยคิดใหม่มองประเทศไทยในมุมมองที่เปลี่ยนไปนะครับคือสร้างความตื่นตัวสร้างความแบบกระปรี้กระเปร่านะครับแล้วก็ยกระดับความสนใจที่เขาจะมีในการเข้ามาลงทุนซึ่งมันจะเป็นการช่วยพร้อมกันนั้นนะครับถ้าสมมติว่าเราเอาจริงนะครับเราปฏิรูปรัฐวิสาหกิจด้วย เรายอมรับว่า อาจจะควรที่จะเปิดให้กับมีผู้ประกอบการซึ่งอาจจะเป็นต่างชาตินะครับเข้าไปร่วมบริหารหรือเข้าไปบริหารแทนก็ต้องทำอย่างนั้นคือมันขึ้นอีกว่าเราจะเอาจริงแค่ไหนถามว่ามาตรการและวิธีการมีในการที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้หรือไม่มีก็อย่างที่อาจารย์สมบูรณ์พูดนะครับข้อได้เปรียบของเราคือ เรามีความด้อยประสิทธิภาพในหลายเรื่องซะจนมันมีอะไรให้เราทำเยอะในขณะที่ประเทศที่เขาพัฒนาไปแล้วเนี่ยนะฮะมันไม่มีอะไรจะไปทำแล้วอ่ะคือดูเหมือนว่าทุกอย่างมันก็ดีไปหมดไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงของเราเนี่ยแก้ได้ครับมันมีเรื่องให้แก้เยอะอย่างนี้ละกันส่วนแก้ได้หรือเปล่านั่นอีกประเด็นแต่ผมขอฝากเป็นมุมมองไว้นะครับว่าที่เรามองว่ามันคือณปัจจุบันเนี่ยมันกำลังมีอะไรหลายอย่างที่กำลังเกิดขึ้นในภาคธุรกิจบ้านเราที่หลายคนเราอาจจะมองไม่เห็นนะครับถ้าอยากเห็นเนี่ยไปซื้อหนังสือของผมนะครับชื่ออะไรราคาเท่าไหร่ขายร้านไหนฮะชื่อDare to do กล้าลุยไม่กลัวล้มสีส้มๆใช่ไหมฮะสีเหลืองๆครับใช่ฮะคือจริงๆเนี่ยผมอยากที่กลับไปเขียนในเรื่องที่เกี่ยวกับentrepreneurship นะครับแล้วก็มองว่า entrepreneurship เนี่ยคือวิญญาณการสร้างธุรกิจการก่อตั้งกิจการเนี่ยตัวนี้แหละจะเป็นคือในอดีตและณปัจจุบันจริงๆเป็นตัวขับเคลื่อนที่แท้จริงของเศรษฐกิจไทยนะครับเรามีความโชคดีที่ความเป็น entrepreneurship ของคนไทยเราจริงๆแล้วค่อนข้างสูงแล้วเราแบบประเภทคนปัจเจกนิยมอยู่แล้วชอบทำอะไรเองนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเข้าทางไม่เหมือนญี่ปุ่นเกาหลีเขาไปอยู่ในบริษัทใหญ่ๆกันนะครับและในอนาคตเนี่ยนี่คือความหวังของประเทศนะครับแล้วเมื่อลงไปดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันกำลังมีลักษณะของธุรกิจใหม่ๆการสร้างเวลธ์ใหม่ๆที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ซึ่งบางครั้งเราอาจจะมองไม่เห็นอย่างเช่นในโลกของธุรกิจอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะเห็นชัดนะครับเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่ยังไม่มีใครไปควบคุมมีการแข่งขันที่เสรีจริงแล้วมันเป็นตัวอย่างที่ทำให้เราเห็นว่าเมื่อเปิดพื้นที่เขาแข่งขันจริงเนี่ยเขาแข่งขันได้นะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยผมยกตัวอย่างเดียวนะครับอย่างกรณีของบริษัทอีบุ๊กเนี่ยที่ชื่ออุกบีผวนคำนะครับเด็กคนนี้4คนนะครับทำขึ้นมาใช้เวลา4ปีนะวันนี้เนี่ยมีสมาชิกอยู่ประมาณ5ล้านคนและวันนี้เนี่ยเป็นบริษัทอีบุ๊กที่ใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia แล้วนะครับขยายไปในประเทศเพื่อนบ้านก่อนที่ประเทศเพื่อนบ้านเขาจะตื่นในเรื่องนี้นะครับคนไทยโดยรวมมีอัตราการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเรารู้กันอยู่แล้วที่สูงอันดับต้นๆในโลกนะครับเพราะนั้นการเข้าถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของWi-Fi อินเทอร์เน็ตการเข้าถึงเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์ที่เป็นสมาร์ทโฟนเหล่านี้เนี่ยของเราเผยแพร่ออกไปอย่างรวดเร็วและมันเป็นที่มาของการค้าการลงทุนในอนาคตที่จะไปเปลี่ยนโครงสร้างของเศรษฐกิจในหลายๆภาคอุตสาหกรรมนะครับเราควรที่จะลงไปศึกษาว่าเอ๊ะทำไมเราถึงประสบความสำเร็จทำไมเด็กรุ่นใหม่กำลังขึ้นมาแล้วเขาสามารถที่ประสบความสำเร็จได้นะครับแล้วก็เอาบทเรียนเหล่านั้นเนี่ยมาใช้กับเรื่องอื่นๆเรื่องเดิมๆที่เรายังแบบพยายามงมหาวิธีในการที่จะมาแก้ปมเหล่านี้อยู่แต่เมื่อไปเห็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เนี่ยเราจะเห็นความหวังครับว่าเราจะมีแนวโน้มโอกาสที่จะพัฒนาไปในวิธีใดคนไทยใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเยอะจริงแต่วันก่อนลีกุนยูเสียชีวิตผมเห็นหนังสือพิมพ์ไทยพาดข่าวว่าแป้งหย่าแล้ว ลีกุนยูเสียชีวิตเป็นข่าวเล็กๆแล้วก็แป้งออนจีลาหย่าแล้วข่าวใหญ่มากแล้วแชร์กันสนุกมากเลยฮะ
ก็อันนี้คือวกกลับมาที่ประเด็นที่ผมได้นำเสนอไว้นะครับมันขึ้นอยู่กับการตั้งโจทย์จริงๆแล้วก็ผมตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่เป็นปัญหาจริงๆนะครับในความรู้สึกของผมเราเนี่ยอยากให้มีการหยิบยกเรื่องที่มีเรามองว่ามีความสำคัญเนี่ยขึ้นเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงมีการพูดคุยกันแต่ปัญหาพื้นที่ได้ยากนะครับซึ่งเป็นปัญหาครับทีนี้เรานั่งคุยกันอยู่ในห้องนี้มันบรรยากาศมันเสมือนจริงเล็กน้อยคือว่ามันอากาศมันเย็นสบายนะฮะแอร์เย็นๆนั่งชิลๆคุยเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยแต่ว่าเวลาท่านเดินออกไปข้างนอกอ่ะร้อนตับแตกนะสูดใส่ไม่ได้นะเหงื่อท่วมเมื่อกี้ลงรถไฟฟ้ามาเดินมานี่มีหอบเหมือนกันนะฮะทีนี้เวลาเราคุยเรื่องเศรษฐกิจโดยแยกจากส่วนอื่นของสังคมเนี่ยจริงๆมันเป็นอย่างนั้นได้หรือเปล่าตอนนี้อาจารย์เศรษฐพุฒิบอกว่าความเชื่อมั่นในการลงทุนภาคเอกชนมันไม่มีผมก็ย้อนกลับไปถามแล้วความเชื่อมั่นมันหายไปไหนในเมื่อตอนสมัยประชาธิปไตยหรือว่าสมัยที่มีพรรคการเมืองอยู่กันครบก็บอกว่ามันก็เชื่อมั่นนักการเมืองตอนนี้ก็มีอำนาจเต็มแล้วที่จะสั่งอะไรก็ได้เลี้ยวซ้ายซ้ายเลี้ยวขวาขวาโยนกระดาษโยนคือมันมีอะไรสมบูรณ์แบบทั้งหมดแล้วที่จะจัดการได้แต่ทำไมความเชื่อมั่นยังไม่มาเศรษฐกิจมันเชื่อมโยงกับการเมืองยังไงฮะคุณกรเอาสักหน่อยไหมฮะทิ้งท้ายผมจะไปละครับคือผมมองการเชื่อมั่นในเรื่องของการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยณปัจจุบันมันอยู่มันโยงกับกำลังซื้อมากกว่านะครับไม่ได้โยงกับการเมืองเท่าไหร่นักสาเหตุก็เพราะว่าในเมื่อกำลังการใช้กำลังการผลิตเนี่ยหรือ capacity utilization มันอยู่ที่ 60% เนี่ยนะครับการเมืองจะมั่นคงยังไงเขาก็ไม่ลงทุนหรอกครับคือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ความต้องการสินค้าความต้องการบริการซึ่งก็แน่นอนที่สุดโยงโดยตรงกับกำลังซื้อทั้งของประเทศคู่ค้าของเราแล้วก็ทั้งของประชาชนคนไทยของเรากันเองแต่ถามว่าความพร้อมในการที่จะบริโภคเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรอันนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นศิลป์ละนะครับมากกว่าศาสตร์ซึ่งแน่นอนที่สุดก็เกี่ยวโยงกับบรรยากาศรอบด้านซึ่งรวมถึงการเมืองด้วยสำหรับผมเนี่ยประเด็นทางการเมืองที่เป็นปัญหามากที่สุดเนี่ยคือเป็นปัญหากับความต่อเนื่องทางด้านนโยบายมากกว่านะครับและความต่อเนื่องนโยบายการลงทุนแต่จริงๆเราต้องตีโจทย์ให้แตกตรงนี้นะครับนโยบายการลงทุนแทบไม่เปลี่ยนเลยนะครับระหว่าง 4-5 รัฐบาลที่ผ่านมา เวลาเราพูดถึงการลงทุนรถไฟความเร็วสูงอย่างเงี้ยนะรัฐบาลโน้นก็อ้างว่าเป็นความคิดของตนจริงๆแล้วมันเป็นความคิดที่มีต่อเนื่องนะครับมาตกลงใครคิดหลายรัฐบาลวิ่งเร็วๆเนี่ยฮะประชาธิปัตย์เพื่อไทยหรือว่ามันไม่สำคัญหรอกครับว่าใครคือว่าใครคิดอ่ะแต่ตามข้อเท็จจริงแผนแม่บทแรกที่พูดถึงเรื่องของการรถไฟความเร็วสูงเนี่ยรัฐบาลในพิสิทธิ์แต่นั้นมันเป็นเรื่องของแต่มันเป็นเรื่องของความบังเอิญคุณมินโยผมก็เลยบอกมันเป็นเรื่องของความบังเอิญที่จังหวะแล้วก็การคิดในส่วนของผู้ที่เขารู้ทางด้านนี้เนี่ยเขาคิดเสร็จในรัฐบาลเราพอดีนะครับแล้วก็เขาเสนอมาให้เราพิจารณาเราก็เห็นว่ามันดีใครมาเห็นตอนนั้นก็เห็นว่ามันดีก็เคาะบอกว่าเอานะครับแล้วก็จัดงบประมาณให้ก็แค่นั้นนะครับมันไม่ใช่ว่าผมกับคุณอภิสิทธิ์มานั่งคิดกันในทุกๆเรื่องมันระบบมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ไงก็แล้วแต่เนี่ยผมกำลังจะบอกว่าตัวนโยบายมันต่อเนื่องไอ้รถไฟโดยเฉพาะไอ้รถไฟใต้ดินทั้งหลายในกรุงเทพโอ้โหอันนี้หลายรัฐบาลจริงๆแล้วไม่เคยมีรัฐบาลไหนที่ไม่เห็นด้วยเพราะนั้นคำถามคือการเมืองเมื่อทุกคนเห็นตรงกันเนี่ยทำไมมันถึงไม่เกิดทำไมมันถึงขับเคลื่อนไปได้ช้ามันเป็นเรื่องของ execution มันเป็นเรื่องปัญหาบ้านเราจริงๆเนี่ยคือไม่ใช่เรื่องของแผนนะครับแผนเรามีเยอะมากแล้วแผนที่ดีด้วยแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการนำแผนนั้นไปสู่การปฏิบัติและตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการเมืองอย่างเดียวแต่การเมืองสำคัญมากนะครับเพราะว่านักการเมืองหน้าที่หลักก็คือต้องพยายามจี้ เพื่อให้แผนนั้นมันนำไปสู่การปฏิบัติจริงนะครับแล้วก็ถ้ามันมีเรื่องอื่นมารบกวนอยู่เรื่อยๆซึ่ง10ปีที่ผ่านมานี่เยอะแยะไปหมดสำหรับทุกรัฐบาลนะครับที่จะมีเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมารบกวนเราเนี่ยมันก็เลยทำให้การขับเคลื่อนนั้นมันขาดประสิทธิภาพไปนะครับตรงนั้นคือสำหรับผมเนี่ยคือปัญหาหลักว่าการเมืองมีผลต่อเศรษฐกิจยังไงดร.เศรษฐพุฒิจะทิ้งท้ายอะไรหน่อยไหมฮะแล้วใครคิดรถไฟความเร็วสูงฮะญี่ปุ่น ทิ้งท้ายเรื่องเฉพาะเรื่องนี้หรือเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรก็ได้ครับเอาตัวรอดเองครับอ๋อโอ้ยังไงเดียวก็ก็ก็
เอาอย่างนี้แล้วกันผมว่าที่เอาจากที่คุณพินโยถามแล้วกันเรื่องความเชื่อมั่นนะครับขอตอบตรงนั้นหน่อยแล้วกันคือปัญหาความเชื่อมั่นเนี่ยผมว่ามันเป็นมานานแล้วนะฮะคือถ้าเราดูคล้ายๆกับไอ้กราฟที่ผมฉายให้ดูไอ้เรื่องภาพของเศรษฐกิจอะไรเนี่ยไอ้ปัญหาของการลงทุนบ้านเราเนี่ยก็เป็นมานานมากแล้วนะฮะคือถ้าเราดูเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเดียวที่ระดับการลงทุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยยังต่ำกว่านะฮะเมื่อช่วงก่อนวิกฤตปี40ซะอีกนะมันอยู่ที่ประมาณ 85% ของระดับก่อนวิกฤตปี40ประเทศอื่นนะฮะเจอวิกฤตเนี่ยเขาฟื้นกลับมาแล้ว 100% หมดเลยไอ้ตัวเนี้ยอย่างที่บอกมันเป็นปัญหาที่มันคลาคาสังมานานก็ส่วนหนึ่งก็มาจากเนี่ยไอ้การจัดการจากเนี่ยไอ้เรื่องของโครงการใหญ่ๆที่มันไม่เกิดขึ้นเสียทีไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลนะชุดยุคไหนก็ตามนะเลยไอ้ตัวเนี้ยไอ้ปัญหาความเชื่อมั่นเนี่ยมันเป็นมานานแล้วถามว่านะฮะไอ้มาตรการที่พูดอะไรต่างๆเนี่ยโดยตัวของมันเองมันจะแก้ปัญหาคำตอบก็คือไม่แต่มันต้องเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันใช่ไหมแล้วก็ควรที่จะแพ็กเกจเห็นด้วยเลยแพ็กเกจกับเนี่ยการที่ไปดูเรื่องของพวกไอ้การลงทุนจากต่างชาติด้วยกันนะฮะการดูเรื่องแผนของทั้งการลงทุนของรัฐวิสาหกิจเอกชนร่วมกันนะฮะดูเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษดูเรื่องของ BOI พวกนี้ต้องดูร่วมกันและการที่จะมีไอ้มาตรการอย่างไอ้พวก Investment Tax Allowance เป็นยาเสริมเข้ามาเนี่ยผมคิดว่ามันจะช่วยนะในแง่ของการที่จะผลักดันให้มันไปได้แล้วถามว่ามันจะแก้ปัญหาทั้งหมดมันไม่หรอกแต่ด้วยสภาพที่มันเป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยคือช่องทางที่มันจะเล่นจริงๆมันเหลือไม่ค่อยเยอะละไอ้ตัวที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอื่นๆเนี่ยมันค่อนข้างแผ่วคืออย่างที่ผมเรียนเนี่ยถ้าดูตัวเลขต่างๆเนี่ยมันมีอย่างอื่นไม่ค่อยไปก็มีไอ้ตัวท่องเที่ยวเนี่ยที่คนพูดว่ามันดูดีหน่อยใช่ไหมแต่ท่องเที่ยวจริงๆเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดของมันตัวเลขท่องเที่ยวที่ออกมาดูดีก็หลักๆก็เป็นเรื่องของจีนนะญี่ปุ่นเองยุโรปเองก็ยังไม่ได้ดูดีขนาดนั้นแถมเจอปัญหาค่างงค่าเงินอะไรตรงนั้นก็ลำบากเลยตัวขับเคลื่อนอื่นๆมันมีข้อจำกัดไอ้ที่ผมมองว่าแบบไอ้ตัวที่มันยังเหลือซึ่งไม่ใช่เพอร์เฟกต์นะแล้วมันก็มีข้อติดขัดอย่างอื่นเยอะเนี่ยที่มันเหลือจริงๆที่มันพอมีลูกกระสุนอย่างในแม็กเนี่ยก็เป็นเรื่องของการลงทุนเอกชนคือสภาพคล่องเนี่ยเยอะแต่อีกอย่างที่จะช่วยนะฮะคือนอกจากไอ้เนี่ยมาตรการต่างๆที่เราพูดถึงเนี่ยขอกลับมาเรื่องความเชื่อมั่นสิ่งที่จะช่วยได้ตรงนั้นเนี่ยคืออะไรนะฮะผมว่าการที่คนเนี่ยจะเห็นนะฮะแล้วทราบเนี่ยว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนะฮะซึ่งผมคิดว่าการที่จะแบบทางการเนี่ยมีประกาศมีแผนที่มันจัด priority ที่ชัดเจนแผนที่เป็นรูปธรรมมากๆคือตอนนี้รัฐบาลก็แผนที่ประกาศจะค่อนข้างกว้างใช่ไหมหลายด้านอะไรเงี้ยซึ่งมันหลายเรื่องมากแล้วบางทีมันก็ดูไม่ออกว่าอะไรมาก่อนอะไรมาหลังแต่ถ้าเราเห็นนึกเห็นแบบทุกคนเห็นภาพเนี่ยว่าเออเนี่ยแผนสมมติเป็น1ปีเราสั้นๆเนี่ย3เดือนเราจะเห็นอย่างนี้6เดือนเราจะเห็นอย่างนี้9เดือนจะเห็นอย่างนี้นะเป็น target ที่มันเคลียร์แล้ว execute ตามแผนนั้นจริงๆตัวนั้นน่ะผมคิดว่ามันจะช่วยเรื่องความเชื่อมั่นกลับมาเพราะคนมันจะรู้เออแบบผมเคลียร์ว่าจะเห็นอะไรแล้วเออเห็นจริงexecute จริงตามนั้นนะฮะแล้วการ communicate ก็เป็นตามนั้นเหมือนกันใช่ไหมฮะคือคิดแผนออกมาให้ชัด execute แผนแล้วก็ communicate แผนที่ผ่านมานะเราก็สร้างมาดีบางทีเนี่ยถ้านึกภาพของที่ออกไปตามสื่อนี่คืออะไรมันจะค่อนข้างใช่ไหมฮะหลากหลายเป็นประเด็นนู่นประเด็นนี่ภาษีนู่นภาษีนี่อะไรพวกเนี้ยผมมองว่าบางทีเนี่ยการที่มันมี noise อย่างอื่นที่มาเยอะเนี่ยมันทำให้ไอ้ความเชื่อมั่นเนี่ยของเอกชนเนี่ยมันหายไปนะผมไม่เถียงเลยนะฮะแบบไปพูดว่าแบบจะให้ไอ้ของพวกนี้มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่ง่ายคงก็ต้องพูดอย่างเงี้ยแบบเอ้ยแบบจะลงทุนยังไงแค่นี้จะเอาตัวรอดไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ถ้าความเชื่อมั่นมันมีนะบวกกับมีเนี่ยไอ้ของที่มันจะมาเอื้อสนับสนุนให้เข้ามาอย่าคอยนานเนี่ยนะมาลงทุนอะไรเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะช่วยเพราะตอนนี้ถ้าดูช่องอื่นมันดูค่อนข้างลำบากจริงครับทีนี้เวลาคุยกันอย่างนี้มันสนุกฮะถ้ามีคนมาถามว่าสมมติว่าอาจารย์เป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้สมมตินะฮะผมสมมติจริงๆฮะแล้วอาจารย์เหลือเวลาอีก1เดือนเนี่ยอาจารย์ทำอะไรได้บางอย่าง1เดือนที่เหลือของการเป็นนายกรัฐมนตรีของอาจารย์นะฮะอาจารย์จะทำอะไรฮะถ้าผมเป็นนายกก็ตอนนั้นนะความเชื่อมั่นหมดแน่เลยไม่ มีบังอาจนะครับไม่มีบังอาจคุณกรณ์ถ้าเหลือ1เดือนแล้วบังเอิญเป็นนายกบังเอิญฮะ1เดือนที่เหลือจะทำอะไรฮะเห็นคุยเรื่อง priority กันเยอะนี่ผมถามในเชิง priorityอันนี้ต้องไปนั่งคิดนานๆนะครับมันเหลือเดือนเดียวคิดนานไม่ได้อย่าให้ตอบเลยครับแต่ว่าคือเอาตามจริงเนี่ยคือคำถามนี้มันก็สนุกดีนะแต่ว่าถ้า1เดือนแล้วมันเพิ่งมาเริ่มทำอะไรเนี่ยอย่าหวังเลยว่าจะทำอะไรได้น
ะคือเรื่องเหล่านี้ที่เราพูดกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คิดกันมานานแล้วแล้วผมคิดว่าอย่าไปสร้างบรรยากาศอย่างนั้นด้วยซ้ำไปว่าทุกอย่างต้องมีคำตอบให้ได้ภายใน1เดือนเพราะลักษณะของเรื่องสิ่งที่คุณจะได้ยินเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องไร้สาระนะครับเพราะเรื่องที่มีสาระเนี่ยมันทำใน1เดือนไม่ได้ตอบอย่างนี้ไม่สนุกนะครับแต่เป็นเรื่องจริงงั้นผมถามดร.พิพัฒน์ถ้าเหลือเวลาอีก3อาทิตย์เป็นนายกจะทำอะไรฮะคุณอาจารย์เศรษฐพุฒิแก่คุณกรไม่กล้าตอบผมกล้าตอบยังไงครับอาจจะคำถามแค่กันครับก็คิดว่า3อาทิตย์ก็คงดูช็อตกันแล้วครับแต่ว่าถ้าให้ทิ้งท้ายไหมครับทิ้งท้ายครับผมคิดว่าประเด็นที่เราคุยมาเนี่ยนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะมานั่งสำรวจตัวเองกันจริงๆนะครับว่าเราป่วยหรือไม่ป่วยแล้วถ้าเราป่วยเนี่ยเราจะควรจะแก้ไขไงผมคิดว่าอย่างที่คุยกันทุกวันนี้ก็คุณมิโยอาจจะเบื่อไปแล้วด้วยเอานักเศรษฐศาสตร์มานั่งคุยมันก็คำตอบเหมือนเดิมนะครับซึ่งจริงๆผมว่ามันก็คืออย่างนี้คือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าต้องทำอะไรเพียงแต่ปัญหามันขับเคลื่อนไม่ได้นะครับแล้วตอนนั้นอาจจะต้องมานั่งคิดกันว่าเอ๊ะเราทำยังไงให้มันขับเคลื่อนออกไปได้จริงๆอันนั้นเป็นอาจจะเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างสำคัญนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือว่าทำยังไงที่เราจะไม่เลือกวิธีง่ายมากกว่าวิธีที่ถูกต้องนะครับผมยกตัวอย่างอันนึงก็คือว่า อย่างเงี้ยทุกคนรู้หมดแล้วว่าเรากำลังเข้าสู่ปัญหาสังคมชราภาพนะครับจริงๆวิธีแก้มันก็มีอยู่2วิธีนะครับอันที่1ก็คือ3วิธีนะครับวิธีที่1ก็คือให้คนแก่ทำงานนานขึ้นใครจะรีไทร์60ก็ให้ไปรีไทร์สัก70นะครับจะได้มีประชากรทำงานเพิ่มขึ้นต่อไปหนังสือพิมพ์จะไปพาดหัวว่าเสนอต่ออายุราชการฮะไม่เป็นไรครับผมไม่ได้อยู่ในราชการ คนอื่น ผมไม่รู้ครับ อันที่สองนะครับก็คือเราก็ง่ายๆโอ้ประชากรเรากำลังสูงอายุขึ้นเราก็ไปนำเข้าประชากรที่อื่นเข้ามาก็คนก็เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้อาจจะเป็นข้อดีสำหรับเมืองไทยนะถ้าเราดูประสบการณ์ต่างประเทศเนี่ยดูอย่างเกาหลีดูไต้หวันดูญี่ปุ่นเนี่ยเขาเจอปัญหาประชากรชราภาพปุ๊บเนี่ยเขาไม่มีทางเลือกในการนำแรงงานต่างประเทศเข้ามาเพราะเขาเป็นเกาะเขาเป็นประเทศที่รอบข้างเข้ามาลำบากประเทศไทยโชคดีนะครับมีประเทศที่เรียกว่ามีแรงงานราคาถูกค่อนข้างเยอะเราก็เลือกวิธีง่ายนะครับเข้ามาซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นวิธีที่เลวร้ายครับเป็นวิธีที่ถูกในการตอบโจทย์แต่ว่าข้อเสียของมันเนี่ยมันก็คือมันลากยาวมากขึ้นนะฮะทำให้แรงงานคนไทยเองเนี่ยก็ไม่ขึ้นถูกกดเอาไว้นะครับความจำเป็นความต้องการของนายจ้างหรือว่าผู้ประกอบการทั่วไปที่จะเพิ่มพัฒนาศักยภาพของคนงานก็ไม่มีเพราะแรงงานเริ่มแพงก็ไปเอาแรงงานถูกเพิ่มเข้ามาอีก งั้นก็ต้องขับมาอันที่3ซึ่งอันนี้จะเป็นคำตอบที่น่าเบื่อก็คือต้องเพิ่มศักยภาพไม่ได้อีกแล้วอีกแล้วซึ่งก็อาจจะมาจากการลงทุนนะครับหรือไม่ก็ทำความเชื่อมั่นให้ได้ให้คนกล้าที่จะลงทุนนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ที่สำคัญก็คือลดบทบาทภาครัฐลงไปนะครับให้เอกชนเนี่ยเขาแข่งกันเยอะขึ้นให้เขาสู้กันเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ลดความไม่แน่นอนในแง่ของนโยบายนะครับในช่วงนี้เราจะได้ยินเดี๋ยวภาษีออกเดี๋ยวไม่ออกแล้วเปลี่ยนใจเดี๋ยวเอ๊ะอัตเรทนี้ผมว่าอันนี้คือปัญหานะครับคนจะลงทุนเนี่ยจะไปลงทุนโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าภาษีที่ดินจะเก็บหรือไม่เก็บเนี่ยผมว่าคนจะลงทุนใหม่เขาก็งงเหมือนกันนะครับจะเก็บ 1% 2% หรือ 4% นิดในแง่ของการลงทุนนี่คนละเรื่องเลยนะงั้นไอ้ประเด็นพวกนี้ผมว่ามันก็สร้างความเชื่อมั่นให้คนกล้าลงทุนก็เป็นประเด็นที่สำคัญงั้นประเด็นพวกนี้คือระยะยาวนะครับแล้วเราก็ควรจะต้องเอมไว้ว่าระยะยาวเราจะไปไหนแล้วก็ไปทางนั้นให้ถูกแล้วก็ไม่ถูกดิสแทรกในระยะสั้นครับเนื่องจากอาจารย์พิพัฒน์ใช้ไป1อาทิตย์อาจารย์สมภวินทร์ถ้าเหลือ2อาทิตย์เป็นนายกจะทำอะไรฮะคงตอบยากนะครับคงทำอะไรไม่ได้มากนะครับเดี๋ยวถามเดี๋ยวจะตอบคนสุดท้ายครับขอขยายความและสรุปในส่วนของผมนะครับขยายความดร.พิพัฒน์ที่พูดเรื่องเมื่อกี้คุณพิญโยพูดเรื่องการขยายอายุเกษียณครับมันมีงานวิจัยเล่าให้ฟังแล้วกันว่าเรามีการศึกษานะครับว่าถ้าขยายอายุเกษียณจาก60ไป65เนี่ยจะผลกระทบอย่างไรหลายคนบอกเป็นทางออกจริงๆแล้วมันคือการดีเลย์ผลกระทบเท่านั้นเองงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์เราบอกว่ามันดีเลย์ได้10ปีนะครับเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดแล้วผลของ aging population มันมาอยู่ดีเพราะฉะนั้นคุณก็ซื้อเวลาระหว่างที่คุณยังไม่คิดนะถ้าทำแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องยกระดับการผลิตของเราจากเทคโนโลยีอยู่ดีนะครับข้อสรุปของผมคือผมก็กลับมาที่ประเด็นของผมตอนแรกนะครับว่าคือเราอย่าไปกลัวการเปลี่ยนแปลงนะครับผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยผมยังมีความหวังกับประเทศเรานะครับเราพัฒนามาได้ถูกนะครับก็คือการพัฒนาการใส่ทรัพยากรไปเรื่อยๆถึงปัจจุบันนี้การยกระดับอีกมันเกิดขึ้นยากนะครับมันต้องการใช้การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจนะครับคำนี้เนี่ยยังไม่ค่อยมีการพูดถึงนักนะครับและผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับ
การเป็นพื้นฐานในการยกระดับประเทศของเรานะครับการปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจผมเรียนแล้วนะครับเรามาทางประเทศแนวทางที่เป็นระบบตลาดแล้วนะครับมันอาจจะถึงเวลาที่เราต้อง embrace นะครับว่าเราต้องการระบบตลาดที่เป็นธรรมนะครับเราต้องการอย่าไปกลัวครับว่าเราจะแข่งขันไม่ได้แต่ระบบตลาดกลไกเนี่ยระบบนี้เนี่ยมันพรูฟแล้วนะครับหลายๆที่นะครับว่าระบบนี้จะส่งเสริมให้คนขยันนะคนที่ขยันเราต้องการคนขยันแล้วก็พัฒนาคนเก่งคัดสรรคนเก่งให้เขาเติบโตไปได้และสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมี market failure บ้างบางอย่างแต่นักเศรษฐศาสตร์ก็มีโซลูชันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราควรจะส่งเสริมสิ่งเหล่านี้แล้วผมก็เชื่อว่าท้ายที่สุดเราก็ประเทศเราก็จะไปได้ครับท่านผู้มีเกียรติครับคุยกันมาพอหอมปากหอมคอประเด็นก็แตกออกไปกว้างขวางหวังว่าจะได้รับการตีพิมพ์ออกไปเป็นข่าวแล้วคิดว่าคงไม่มีใครอยากกับใครคงไม่มีใครทะเลาะกับใครในวันนี้นะฮะไม่นั้นพื้นที่ข่าวเสร็จหมดฮะพูดไปนี่เสร็จหมดฮะถ้ามีใครหย่าใครตีใครหรือว่าใครทะเลาะกับใครมันจะหายไปหมดฮะแล้วจะอยู่ในล้อมกรอบเล็กๆว่าประเทศไทยโรคร้ายลุ่มเร้าเรื้อรังคุกคามอะไรทั้งนั้นนักเศรษฐศาสตร์บอกว่าต้องเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเสริมการลงทุนภาคเอกชนจะเสียงเบาๆแล้วค่อยๆเงียบหายไปฮะอันนี้คือเรื่องที่เราคุยกันในเช้าวันหนึ่งแล้วก็จบประมาณสักเที่ยงขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านครับครับขอบคุณทุกท่านครับคุณกรณ์ครับดร.เศรษฐพุฒิดร.สมบวินและดร.พิพัฒน์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ